เดินทางข้ามเวลาสู่อีก2วันให้หลังจากที่เราได้เริ่มทำการเปิดร้านปรุงโพชั่นจัดจำหน่ายค้าปลีกค้าส่งก็เข้าสู่ช่วงเฟสที่2ชื่อตอนว่าการพัฒนาฝีมือก็คือให้เราเนี่ยกลับไปที่ร้านเล่นแร่แปรธาตุเปิดได้อย่างราบรื่นคุณกับไปมอนเนี่ยยุ่งจนหัวหมุนเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวาร์ปลงที่เครื่องหมายหลอดทดลองเลยแล้วกันเนาะขวดพอชั่นน่ะเพราะว่าผมลองในดีลองแล้วคือวาร์ปแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ได้มีอะไรลายทางให้เราเช็คอยู่แล้วจะได้ไม่เสียเวลาเนื้อเรื่องมันจะสั้นครับเท่าที่ผมสังเกตคืออีเวนต์เนี่ยเนื้อเรื่องในการแบบเริ่มต้นเข้าสู่แต่ละเฟสเกมเพลย์อ่ะมันจะสั้นมากหลักๆมันจะเน้นเกมเพลย์ไปเลยหลังจากทดลองเปิดตัวมาสักพักร้านเล่นแร่แปรธาตุก็เริ่มเฟื่องฟูขึ้นว้าวนี่มันผัดเฟื่องฟูนี่หว่าเราอะถ้ามีเสียงคนเข้าออก Discord ไม่ต้องแปลกใจนะตอนนี้ผมเอาตัวสิ่ง Discord ทิ้งไว้แต่ว่าปิดไมค์ปิดหูฟังอันไหนจะมีเสียงตึ้งๆๆอะไรอย่างงี้คือในเรื่องเนี่ยตอนนี้เราจะอยู่ในช่วงในเรื่องใช่มั้ยที่แบบว่าเออแล้วก็มีบทสนทนาคุยกับคนนู้นคนนี้แต่อย่างเงี้ยมันจะสั้นครับเพราะว่ามันจะเน้นในส่วนเกมเพลย์จริงๆธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆเลยเริ่มดังแล้วใช่นะลิซ่าดูลิซ่านั่งอยู่ขอบแบบไม่มีขอบแบบขอบฉากนั่งเนียนแล้วนั่งอู้อ่ะอู้แบบอู้เลยอ่ะนะเดินทอดน่องมาเลยนะแหมสบายใจเหลือเกินซากิโนะอุริอาเกะเดต้าโอมิตันดะเกโดยัปปาริ2人にはเคเอโนไซโนะกะอารุโนะเน本当にたくさん売れているわ。リサさん、来てくれたんだな。ちょうど今、助っ人が欲しいって話してたんだ。あら、注文が多くなって、だんだん手が回らなくなってきた？そうなんだ。はい、オーダー多いね。こんなにお客さんが来るなんて思ってなかったぞ。オーダー多い、もう、ほんとやね。私は予想していたけれど、実はあなたたちが開店準備に勤しんでいた時私とフレダは経営効率を上げる方法について話し合っていたの。あなたたちの経営を観察してみたけれど、錬金術も約束の経営は、アイディロンもまだ練んな。ผมเล่นแค่ดูว่าในเรื่องมันยาวไหมเฉยคือเดี๋ยวถ้ามันมีระบบใหม่อะไรเข้ามาผมก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่อ่ะยังไม่ได้เช็คเลยยิงม่อนเขาดูอู้มากเลยอ่ะเขาดูแบบว่าไม่ใช้พลังงานอะไรその効率を上げる方法って具体的にどんな方法なんだ？そうね。具体的な改善案についてはすでにフレダと話をしたわ。詳しいことは彼女から聞いてちょうだい。แล้วเขาก็จะโยนงานครับบอกว่าอ๋อรายละเอียดนะเหรอเดี๋ยวไปคุยกับเฟรด้าได้เลยแล้วก็อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะโอเคคุณเฟรด้าครับลิซ่าเขาโยนงานมาให้แล้วครับเออถ้าเรากลับไปนั่งคุยกับลิซ่าก่อนมันจะมีไดล็อกเพิ่มไหมนะคะคาไวโกจ้า何か質問でもあるの？เกี่ยวกับประสิทธิภาพการประกอบการあなたたちの経営を観察してみたけれど錬金術も薬草の栽培も販売方法もまだまだ改善の余地があるわ改善案の詳細についてはあそこにいるフレダに聞いてみてเขาก็จะไล่เราไปคุยกับเฟรด้าอีกรอบบอกไม่ต้องมาคุยกับเจ้จะนั่งอู้อยู่ตรงนี้โยนงานให้คนอื่นดีกว่าโอเคคุณเฟด้าครับเขาโยนงานมาให้ครับทาบิบิโตซังไพมอนซังคอนนิชิวะเขาว่ามาแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันครับไซกินちょっと人手不足でさ経営効率を上げろってリサさんに言われたんだけどああその件ならリサさんと詳しく話し合いましたよ現段階で向上させられそうなのは錬金技術と栽培技術それから販売規模です。効率が上がれば経営も楽になると思います。คือเราสามารถอัปเกรดなんだかอัปเกรดได้ใช่ไหมนี่ไงหน้าจออัปเกรดเพิ่มมาแล้วครับเอ้ยรอบนี้เราจะไม่แล้วเจอกันแล้วนะเพราะว่าเหมือนว่าพอกดแล้วเจอกันปุ๊บมันจะตัดเราออกจากหน้าจอไปเลยแล้วก็คือเหมือนมันจะตกไดอะล็อกไปประโยคนึงมั้งเพราะว่าเฟรด้าเขาจะพูดกับเราสมมติเราบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยพูดไอ้รอบที่แล้วเราดันแบบลาก่อนเนี่ยแล้วมันก็ตัดจบเควสไปเลยเยี่ยชิบหายทุเรศเกิน
โอเคตอนนี้เรามียอดอยู่ทั้งหมด 94,680 นะเรามาดูดีกว่าว่าเราอัปเกรดอะไรได้บ้างนอกจากนั่นแหละประสิทธิภาพการปรุงปรารถนาโชคดีขั้นที่1ยังไม่ปลดล็อกก็คือเลเวลเทคนิคเนี่ยเมื่อปรุงโพชั่นโอกาสได้รับโบนัสนำโชคเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% และเมื่อได้รับโบนัสนำโชคเลเวลจะเพิ่มขึ้นคือเหมือนมันมีเรทในการได้โบนัสอะไรบางอย่างอยู่อ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวลองไปดูเองกับตัวดีกว่าส่วนอันนี้ XP อันนี้คือตรงๆเลยเพิ่ม XP ทำให้เราเวฟอัพเร็วขึ้นอัพแล้วก็อันนี้ยังอัพไม่ได้จนกว่าเราจะปลดไอ้2อันเนี้ยถ้าเราปลดครบเวฟ3อ่ะมันถึงจะอัพอันนี้เป็นอันสุดท้ายได้เนาะซึ่งเงินเราน่าจะไม่พอเงินเราน่าใช่ไม่พออยู่แล้วล่ะดูจากจำนวนก็รู้แล้วงั้นก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันอ่ะก็คือตอนนี้เราจะมีเวฟ2คือ 40% อันนี้ก็ XP เพิ่มขึ้นเป็น 60% เราน่าจะเวฟอัพเร็วขึ้นอ๋อมันอัพอย่างอื่นได้ด้วยนี่ไงมันอัพการเพาะปลูกก็ได้มันอัพชั้นวางสินค้าก็ได้ทำให้เราแบบเพิ่มจำนวนของที่เราวางขายได้เนาะเออแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลตลาดรอบที่11ถึง13ก็คือเริ่มเฟส2ขึ้นมาครับเพื่อปกป้องความปลอดภัยของคนงานในเหมืองกองทหารเมียลิทกำลังกวาดล้างมอนสเตอร์ในแคสซึมพวกเขาหวังว่าในระหว่างการต่อสู้จะสามารถรักษาความใจเย็นและยุติการต่อสู้ให้เร็วที่สุดไอ้พวกไฮไลท์เนี่ยต้องสังเกตไว้เลยว่ามันน่าจะเป็นโจทย์สำคัญในการแบบทำโพชั่นช่วงนี้ทะเลทรายมีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขึ้นอยู่บ่อยครั้งผู้คุ้มกันของหมู่บ้านอารุกำลังนำกองกำลังไปป้องกันการลุกรานของมอนสเตอร์มันน่าจะเกี่ยวกับการต่อสู้หมดเลยอ่ะไม่ใช่น่าจะหรอกมันเกี่ยวกับการต่อสู้หมดเลยเว้ยเราต้องทำโพชั่นที่เกี่ยวกับพลังกายมาแล้วหนึ่งส่วนรักษาความใจเย็นเนี่ยน่าจะเป็นสมาธิป้องกันการลุกรานในทะเลทรายน่าจะอาจจะต้องการเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าสมุนไพรใหม่ๆเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มอีกเพราะว่าผมว่ามันน่าจะมีแหละอาจจะแบบมันมีอบอุ่นใช่ไหมมันอาจจะมีสมุนไพรให้ความเย็นอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูครับเนี่ยแล้วคือถือว่าส่วนเควสอ่ะส่วนที่เป็นเรื่องอ่ะเราเสร็จแล้วนะเนี่ยผมสามารถที่จะแบบว่ากดเปลี่ยนทีมเพื่อที่จะเอากาหมิงมารับความสัมพันธ์ตรงส่วนเนี้ยได้ผมคงไม่เปลี่ยนทีมกลับแล้วขี้เกียจอ่ะเนี่ยกดรับไปเลยกดรับไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาคุณแคทเธอรีนแต่เราจะมาเล่นกันก่อนก็คือตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงเฟส2อย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ใดๆก็ตามครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเกมเพลย์ก็ตามธรรมเนียมครับไปดูอินโทรกันก่อนLucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Okay, ทีนี้พวกนี้น่าจะเป็น NPC ประกอบฉากหมดเลยคือเราน่าจะยังทำอะไรไม่ได้ yeah. แล้วก็สมุนไพรเราที่เราปลูกไว้เนี่ยมันโตแล้วเนาะสามารถใช้เงินทุนและใช้ปุ๋ยเล่นแร่แปรธาตุพิเศษเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสมุนไพรและเก็บเกี่ยวสมุนไพรได้โดยตรงเงินทุนที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับรอบประกอบการที่เหลือก่อนที่สมุนไพรจะสามารถเก็บเกี่ยวได้คือยิ่งมันนับถอยหลังนานนะเรายิ่งต้องใช้ทุนเยอะเพื่อเร่งแบบเร่งการเจริญเติบโตนั่นเองก็ประมาณนั้นซึ่งคงไม่ต้องเร่งหรอกเนี่ยสมมติมันเหลือ2เทิร์น2เทิร์นหมดเลยเนี่ยก็จะต้องใช้เงินเยอะเห็นป่ะโหไม่เปลืองอ่ะมันดูเปลืองมากเลยอ่ะเราไม่จําเป็นต้องทําขนาดนี้มั้ยเอาไว้ถ้ามันจำเป็นก่อนแล้วเราค่อยทำแล้วกันเนาะเพราะว่าแปลงปลูก9แปลงนี่มันก็ดูเหลือๆแล้วเราก็ไม่ได้ขาดอะไรพูดถึงนะขออนุญาตมันน่าจะปลดล็อกกุญแจพอดีเห็นเครื่องหมายตกใจแล้วมันกวนใจแต่ว่าไอ้แอมสมุดเนี่ยต้องเว้นไว้หน่อยเพราะว่ามันเป็นการดีดไปหาแคทเธอรีนเดี๋ยวค่อยไปทีนี้โอเคสมุนไพรเรายังไม่มีของใหม่เนาะเรารู้ว่าตอนนี้เราต้องการพลังเราต้องการส่วนของเนี่ยพลังแข็งแกร่งแข็งแกร่งแล้วก็เทรดน่าจะเป็นสมาธิเดี๋ยวผมดูโพชั่นที่เรามีอยู่ก่อนตอนนี้ก่อนดีกว่าชีวิต X แข็งแกร่งมั่นคงอบอุ่นเราขายชีวิตแข็งแกร่งอยู่เราขายแข็งแกร่งว่องไวอยู่อบอุ่นรับรู้มั่นคงอบอุ่นทำไมมันอบอุ่นทุกวันเลยวะ
ูกำลังงงกับไอ้ยาที่กูทำอยู่แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราจะวางขายขวดเนี้ยชีวิต X แข็งแกร่งมั่นคงอบอุ่นส่วนอันเนี้ยมันเป็นรับรู้อบอุ่นซึ่งไม่รู้ว่าวางขายไปมันจะมีประโยชน์อะไรมากไหมอีกขวดนึงก็คือปัญญา X เสน่ห์เดี๋ยวผมว่าทำงี้ดีกว่าทำเป็นแข็งแกร่งแข็งแกร่งเพียวมันก็ไม่คุ้มเนาะแข็งแกร่ง X อะไรอ่ะแข็งแกร่งกับปัญญาไหมเรามีแข็งแกร่งกับปัญญายังไม่มีเนาะผมต้องมาไล่เช็คแล้วเพราะว่าผมเผลอทำโพชั่นซ้ำบ่อยมากเลยเอาเป็นแข็งแกร่งปัญญาสมาธิแล้วกันมันสามารถทำได้ไหมไหนมาดูกันแข็งแกร่งเริ่มจากอย่างนี้ก่อนอันนี้แข็งแกร่งปัญญาวุฒิกะเลเตเตรักษาสำหรับการต่อสู้เราก็น่าจะต้องการการรักษานะพูดถึงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูสมาธิก่อนแล้วกันสมาธิอยู่ไหนอะสมาธิอยู่ไหนวะเอ๊ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อุ้ยมุมมันไม่ได้อะแข็งแกร่งเอาแข็งแกร่งนำก่อนแล้วกันประมาณนี้อันนี้มันจะแข็งแกร่งแล้วก็อบอุ่นด้วยทีนี้เราอยากได้ปัญญาด้วยแข็งแกร่ง X ปัญญาปัญญามันจะมีรักษากับทักษะยังไม่น่าใช้มั้งแต่รักษามีสิทธิ์ใช้อยู่เพราะว่าเราอยู่ในการต่อสู้เนาะอืมแล้วก็ใส่อันเนี้ยแทรกไปตรงจุดที่เราแทรกได้เอ๊ะมุมมันแปลกๆเว้ยปัญญานะผมว่าวางอุดช่องก่อนดีกว่ามันก็จะเป็นปัญญาแข็งแกร่งก็คือมีทั้งพละกำลังและสมองแล้วก็สมาธิได้มั้ยนี่ไงสมาธิอบอุ่นได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวแต่เราเสียปัญญาไปอ่ะเราเพิ่มปัญญาได้มั้ยมันมีอันไหนที่มันไม่กินช่องเยอะมั้ยอ่ะแย่ ละอ๋อแข็งแกร่งปัญญารักษาอบอุ่นมันไม่ได้สมาธิอ่ะหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวนึงผมใช้อันเนี้ยมันได้เยอะแต่มันจะกินช่องเนี่ยมันจะกินช่องแต่เราสามารถวางซ้อนแบบนี้ได้ซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะถ้าเราวางแบบนี้โหแล้วมุมเอ้ยได้ทักษะอบอุ่นเนาะอยากได้สมาธิอ่ะทำไงให้มันติดสมาธิวะระดับกลางปัญญาเอ็กแข็งแกร่งแต่ไม่มีสมาธิเนี่ยคือถ้าวางได้อีกอ่ะมันจะได้สมาธิด้วยแต่เราวางไม่ได้แล้วเอาไงดีวะที่วางไม่พอเราลดอันนี้ได้ไหมระดับต้นปัญญาแข็งแกร่งทักษะอบอุ่นสมาธิเอ้ยได้อย่างเงี้ยได้เอ้ยได้นี่ไงระดับกลางปัญญา X แข็งแกร่งสมาธิ X อบอุ่นเอออย่างเงี้ยได้โอเคเอาเลยอย่างนี้เลยได้แล้วเราใส่ขวดยาสายโดปใช่ไหมสายโดปมันก็ต้องเป็นขวดยาแบบนี่ขวดยาสำหรับสายโดปต้องเป็นขวดนี้ขวดโดปอย่าโดปเลเวลโพชั่นเวล5ครับระดับแปรธาตุเวล9ได้รางวัลเป็นเงิน 12,000 โอเคทีนี้พอเราระดับแปรธาตุ9แล้วผมจำได้ว่าเราสามารถอัปเกรดเราสามารถที่จะจัดซื้อวัตถุดิบแล้วก็มีของใหม่ด้วยเนาะอุ้ยตังยังไม่พอเอ้ยมีขวดโพชั่นใหม่ด้วยโอ้โหแล้วขวดยังสวยเลยขวดดอกกังหันขวดคริสตัลไฟขวดริบบิ้นขวดขนนกขวดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเอ๊ะอย่างนี้เขาเรียกอะไรวะเหมือนวอล์กเกอร์น่ะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นฟีลแบบวอล์เกอร์น่ะแต่มันใช้กับเน็กไทอ่ะอะไรประมาณนั้นน่ะไม่รู้เรื่องอะไรจำไม่ได้ละอันนี้ 20,000 ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเอนเทิร์นก่อนแล้วเราค่อยมาอัปเกรดแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ละเดี๋ยวเราวางขายเลยชีวิตไม่ใช่พลังและปัญญาเป็นของคู่กันเอาขวดนี้ออกว่องไวเอ็กปัญญานี่แข็งแกร่งเอ็กปัญญายืนยันการวางขายเลยแล้วก็ขวดที่เราวางขายอยู่ตอนนี้สามารถอัปเกรดขวดไหนเป็นแบบเพิ่มประสิทธิภาพได้ไหมไม่มีเนาะขวดที่เราวางขายไม่มีขวดไหนอัพได้โอเคงั้นปล่อยไปก่อน
ลิซ่าคุณลิซ่ามีอะไรให้เราคุยด้วยอีกไหมคาวายโกะจ๊ะ何か質問でもあるの ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเราคุยไปแล้วโอเคงั้นจบเธอเลยครับจบเธอเลยสิ้นสุดเรามาดูกันว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรบ้างเพราะว่ารอบนี้เราปูพรมไปก่อนแล้วดูโจทย์ว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการแย่งแทบไม่ทันเหมือนเดิมเนาะมันจะมีขวดที่ขายได้เยอะๆอยู่ก็คือขวดที่เราเพิ่งทำครับแข็งแกร่งเอกปัญญามอนก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าโอ้ขายได้คอดเยอะเลยแม่เยสอะไรมาเนี้ยแต่เหมือนคนจะชอบไอ้ต้นเอกชีวิตมากกว่านะแต่ว่าที่ยอดมันน้อยเพราะว่าขวดมันเร็วแบบเวลน้อยเฉยๆโอเคแสดงว่าเราน่าจะตีโจทย์ตลาดได้ประมาณนึงแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าลูกค้าพิเศษมาเลยอ๋อซูโครสมาโอ้จบเธอแรกซูโครสก็มาเลยเว้ยไดโมそしてリサさんこんにちはสกรอส久しぶりだなここに来る途中錬金薬の話をしてる人がたくさんいたよ最初は錬成に使う材料に何か問題でもあったんじゃないかって心配したけど話を聞いたらかなり効果が良かったってことみたいだったスクロースちゃんの生物錬金の技術は薬剤を作るのにぴったりだものねオイラたちすでにいろんな効果のポーションをいっぱい使ったจริงเราลองพอชั่นหลายแบบมากเลยสุโคตさすが旅人เออคนมันเก่งอะดิสุโคตก็ดูตื่นเต้นนะอย่างว่าแหละเขาเป็นสายบุญญาเหมือนเดิมแม่ก็เวอร์เกินไปเจ๊ก็ชมเกินไปนะเราเป็นพวกเรียนรู้เร็วนะสิเริ่มรู้สึกว่าโดนชมแล้วเหลิกไหมโอ้จินดันโจกับอาริเบโด先生が話し合った結果だよ錬成物だけじゃなく実用的な錬金術も人々に広めたいのあなたたちがお店で販売してくれたおかげでみんなは錬金薬をより深く知ることができた。あ、คือแบบว่าถ้าคนเขามีความรู้พื้นฐานด้านนี้สักวันหนึ่งเขาอาจจะทำอารมณ์แบบว่ายาสามัญประจำบ้านได้เองเนาะจะได้แบบว่าสามารถพึ่งพาตัวเองได้เออแบบไม่ต้องทำโพชั่นยาสนมยาเสน่ยาปลุกเซ็กอะไรหรอกเดี๋ยวทำไมไปเวนั้นนะคือแบบว่าเออถ้าแบบคุณไม่สบายหรือคุณต้องการยาชูกำลังระดับอ่อนๆอะไรเงี้ยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าคุณก็อาจจะแบบว่าปรุงเองได้ถ้ามีความรู้錬金術のレベル基準นี่ไงเพื่อให้คนทั่วไปสามารถใช้ได้ซึ่งมันดูมีประโยชน์นะแนวคิดเนี้ยมันทำให้คนทั่วไปเขาพึ่งพาตัวเองได้ในด้านเนี้ยแบบเวลาป่วยก็ไม่ต้องไปร้านยาไปแบบร้านหมอตลอดถ้าเขาแบบป่วยเป็นโรคธรรมดาบ้านๆอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้หรือแบบชีวิตประจำวันอ่ะบางทีเราก็อยากได้ยาโดปหรือยาชูกำลังอะไรแบบเวลาเราทำอาชีพที่มันแบบต้องใช้พลังงานพลังใจพลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นเรื่องที่แบบดูใกล้ตัวดูเป็นไปได้แต่มันต้องคิดเผื่อปัญหาด้วยว่าถ้าคนจะให้คนทำแบบนี้ได้แบบคนทั่วไปเขาก็ต้องมีความรู้รองรับลองดูก็ได้โอ้ยกดผิดในบอกว่าจัดไปอย่าให้เสียเฉยเออไม่เป็นไรได้เหมือนกันมือลื่นไปหน่อยเดี๋ยวนะนี่คือระดับโพชั่นหรือว่าระดับวิญญาณคำสาปทำไมมันเหมือนระดับวิญญาณคำสาปเลยวะさらに報酬を追加するよ。おお、なんかきっちりしてるな。一気に緊張してきた。แบบนั่งกูโพชั่นอยู่แล้วก็ you are my special นะ。くれればいいよ。失敗したら再試験するから、あんまりプレッシャーは感じないで。ひひ。あ、เขาจะมาประเมินเราเนาะ。チャンスがあるんだな。それなら安心だぜ。うん。準備ができたら教えて。แล้วเราขอดูเงื่อนไขการประเมินเลยได้ไหมการประเมินการเล่นแร่แปรธาตุคือการทดสอบเทคนิคการปรุงโพชั่นซึ่งการประเมินจะแบ่งออกเป็นหลายช่วงโดยต้องดำเนินการทดสอบไปทีละขั้นตอนการประเมินแต่ละช่วงจะมีโอกาสท้าทาย3ครั้ง
นอกจากนี้โพชั่นที่สร้างขึ้นระหว่างการประเมินจะไม่ถูกบันทึกไว้และสมุนไพรที่ใช้ในการประเมินจะถูกส่งคืนทั้งหมดก็คือเหมือนกับว่าเป็นโหมดมินิเกมอ่ะเราจะไม่เสียอะไรในการเล่นแต่ก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันเนาะในหมายถึงไม่ได้แบบไม่ได้โพชั่นมาเก็บสต็อกไว้เฉยๆอะไรเงี้ยแต่รางวัลอ่ะได้นะในแต่ละช่วงของการประเมินจะมีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองต้องทำเป้าหมายหลักให้สำเร็จถึงจะผ่านการประเมินได้เมื่อสำเร็จเป้าหมายรองจะสามารถเพิ่มคะแนนของการประเมินครั้งนี้ได้โดยรางวัลของการประเมินจะขึ้นอยู่กับคะแนนการประเมินหากการประเมินล้มเหลวจะสามารถทำการประเมินได้อีกครั้งหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งการประเมินเล่นแร่แปรธาตุอันนี้อันแรกบรรลุเป้าหมายหลักเพื่อให้ผ่านการประเมินและบรรลุเป้าหมายรองเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมก็เป็นฟีลแบบว่ารับรางวัลหลักเป็นไพโมเจมและรางวัลรองเป็นพวกแบบไบเอ็กพีโมล่าหินอัมวุธอะไรเงี้ยหรือมั้งอันนี้ก็คือแบบได้รับเงินทุนเพิ่มปรุงโพชั่นระดับกลางขึ้นไปโพชั่นประกอบด้วยเอฟเฟกต์ชีวิตระดับโพชั่นถึงระดับกลางและเลเวลบวก5อันนี้คือเป้าหมายรองโพชั่นแสดงคุณสมบัติอย่างน้อย1อย่างอันนี้มันติดอยู่แล้วแหละเพราะว่าไอ้พวกเทรดอะพวกอันที่มันเป็นเทรดมันติดแน่ๆอยู่แล้วอะใช้สมุนปรุงโพชั่นไม่เกิน3ชนิดสมุนไพรปรุงโพชั่นไม่เกิน3ชนิดก็คือปกติเราก็ใส่ไม่ค่อยเกินนะเราไม่ค่อยผสมมั่วเท่าไหร่เพราะว่ามันจะคุมเทรดยากผ่านการประเมินเพื่อปลดล็อกการรุกอย่างมีระดับขั้นที่1ท้าทายได้3ครั้งถ้า3ครั้งแล้วยังไม่ผ่านก็ต้องรอรีเซ็ตอาจจะต้องแบบรอโปรเซสเป็นเทิร์นเพื่อมาเล่นใหม่อะไรอ่ะลองดูชีวิตเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปอันเนี้ยนำไปก่อนเลยมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวทำไมรู้สึกว่าร้องไปร้องมามาดูเป็นเวลูกทุ่งยังไงไม่รู้วะเออช่างเถอะไม่ลูกทุ่งก็เพลงสู้ชีวิตอ่ะไอ้เหี้ยเพลงแบบเพลงเพื่อชีวิตอ่ะระดับกลางบวก5ชีวิตล้วนๆเลยก็ได้ไม่ต้องผสมเยอะคือโจทย์เขาไม่ได้บอกให้เราผสมนะพูดถึงแล้วเราก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องพยายามแอดวานซ์ถูกป่ะเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีแบบว่าเอฟเฟคสองเอฟเฟคผสมกันนะคือเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ทำตามโจทย์ไปครับถ้าโจทย์เขาบอกยังไงเราก็ทำอย่างนั้นพยายามอย่าไปแบบแพงมากอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าอย่าใช้หลายประเทศเกินด้วยก็คือเราแค่ต้องตีโจทย์ให้แตกแล้วก็เนี่ยไม่ต้องใช้หลายประเภทอ่ะนึกออกใช่ป่ะก็ทำแค่นี้อุ้ยผิดอันต้องอันนี้ง่ายแค่นี้เองมันบวก5ป่ะวะอ่ะผมแถมให้แล้วกันเพราะเขาบอกว่าไม่เกิน3เนี่ยไม่เกิน3ชนิดเนี่ยเราใช้3พอดีเลยแถมเห็ดไปตัวนึงช่องเต็มละระดับสูงโอ้โหระดับสูงด้วยนะเสริมกำลังมั่นคงแล้วคือระดับสูงแบบสูงเลยอ่ะไอ้เหี้ยเอาดิจัดเลยผ่านแน่นอนสอบผ่านแน่นอนเนี่ยดูขวดซะก่อนแต่เลเวลมันน้อยอ่ะทำไมเลเวลมันถึงน้อยวะอ๋อมันใช่ลืมมันเป็นระดับสูงแล้วมันเลเวลน้อยคือต้องเข้าใจกับว่ามันเป็นฟีลแบบว่าระดับต่ำเวลบวก10แล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นระดับกลางบวก0แล้วไล่ไปบวก10แล้วก็ขึ้นมาเป็นระดับสูงบวก0รีเซ็ตใหม่แบบนับครบเป็นเลเวลไปอย่างเงี้ยผมก็ตกใจตอนแรกว่าเหี้ยทำไมไม่บวก5วะแต่ลืมไปเราทำเลเวลเราระดับสูงไอ้เหี้ยมันก็เลยบวกไม่ติดแต่คือมันผ่านอยู่แล้วล่ะเพราะมันเกินนี่ไงมันเกินมาเห็นไหมผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันประเสริฐเลิศล้ำเก่งปะรอบเดียวเช็คเมทเลยแต่โจทย์มันง่ายด้วยแหละคือถ้าให้ทำผสมอ่ะอาจจะยากก็ได้นะต้องดูก่อนอันนี้คือมันแบบให้เราทำแบบเพียวๆอ่ะชีวิตเพียวเลยมันก็ชิวๆวะไม่ได้ทำโพชั่นผสมมันก็ชิวอ่ะเฮ้ยเรามันมือใหม่เรียนรู้ไวไงฟีดแบ็กก็คิดคือตาこれで正式な試験の難易度を少し調整できそうじゃあ先に実験室に戻ってね旅人さんファイナルมาหาเราแค่นี้มาตันนี่มาตันนี่เจนี่อาณาจักรแห่งดินดำผลการประเมินประเสริฐเลิศล้ำอ๋อนี่คือชื่อการทดสอบใช่ไหมอาณาจักรแห่งดินดำโอ้ได้เงินทุนมาเยอะเลยแล้วก็ปลดล็อกบัฟประกอบการรุกอย่างมีระดับขั้นที่1ด้วยคือการผ่านการประเมินเนี่ยจะทำให้เราปลดล็อกบัฟด้วยเฮ้ยโหเรื่องเงินทุนอย่างเยอะฟังนะขอซื้อของก่อนเราซื้อวัตถุดิบก่อนดีกว่าเริ่มจากอัปเกรดแล้วก็ซื้อขวดโพชั่น1ขวดอันนี้
ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ทันเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเหมือนคุณสมบัติมันจะไม่เหมือนกับของเก่าแล้วอะคือของเก่ามันบอกว่าขวดพิเศษทั้งหมดจะมีเอฟเฟกต์บัฟเหมือนกันแต่นี้ไม่เหมือนแล้วนะมันไม่เหมือนแล้วว่ะอันนี้บอกว่ากลิ่นของวินวิลแอสเตอร์หรือก็คือดอกกังหันเครื่องประดับขวดที่ติดวินวิลแอสเตอร์ไว้กับใบไม้สีเขียวมรกตทำให้ดูเหมือนโพชั่นถูกรายล้อมไปด้วยสายลมมันอบอุ่นคือถ้าใช้ขวดนี้มันอาจจะติดเทรดอบอุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดนี้อยู่เปล่งประกายราวกับคริสตัลฟลายเครื่องประดับขวดที่มีรูปทรงคริสตัลฟลายทำให้ดูสะดุดตาเป็นพิเศษมีบางครั้งก็สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ทันทีคืออาจจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถ้าใช้ขวดนี้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวลองดูดีกว่าริบบิ้นของขวัญที่สมบูรณ์แบบเครื่องประดับขวดที่มีรูปทรงริบบิ้นผีเสื้อทำให้โพชั่นเหมือนกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์อันนี้ไม่รู้มันจะมีโบนัสเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองใช้ทีละอันน่ะขนนกที่ปลิวสวยเครื่องประดับขวดที่มีรูปทรงขนนกประดับด้วยราสเบอร์รี่เอ้ยสีราสเบอร์รี่ว่ากันว่ามันสามารถทำให้ลูกค้าและผู้ใช้งานนึกถึงภาพของขนนกเอ้ยของนกที่บินได้แล้วก็อันสุดท้ายประดับทองและมรกตเครื่องประดับขวดรูปกรอบสีทองและอัญมณีสีเขียวอัญมณีทำจากกระจกซึ่งคำนึงถึงความสวยงามและต้นทุนพอบางทีอ่านบางอันแล้วเราก็ยังไม่เก็ทนะว่ามันมีแบบมันมีโบนัสอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะลองซื้อมาใช้สักอันนึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอาอันนี้แล้วกันเขาบอกว่าเนี่ยทำให้ดูสะดุดตาแล้วก็บางครั้งสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ขวดเขาเรียกอะไรอ่ะขวดพอร์ชั่นที่มันเป็นทรงแบบคริสตัลฟลายนี่ใช่ป่ะมันก็สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อพอร์ชั่นร้านเราได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นลูกค้าที่หาตามหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพเชื่อถือได้แล้วเรทราคาก็คุ้มมากถูกยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งถูกลงผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับRichman Shop อันดับ1เรื่องเติมเกมเติมเกม Impact ราคาถูกยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งลดเยอะเติมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำเกมอื่นๆอีกมากมายหลากหลายให้เลือกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงทั้งถูกทั้งคุ้มทั้งไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นแล้วบอกเลยนะว่าร้านนี้คือเขามีโปรมีอะไรด้วยเวลามันมีโปรอ่ะเดี๋ยวผมก็จะแบบมาแจ้งแล้วกันเนาะแต่ใดๆก็คือโดยพื้นฐานแล้วอ่ะคือเป็นร้านที่แบบว่าเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยร้านไม่มีวันปิดเหมือนเซเว่นเลยครับคือถ้าคุณแบบมีคำพูดประมาณแบบว่าต่อยกันหลังเซเว่นปิดอ่ะคุณก็ต้องบอกว่าต่อยกันหลังร้าน Richman Shop ปิดด้วยเพราะว่าร้านเขาไม่ปิดครับเขาเปิดแบบเปิดขายตลอด24ชั่วโมง7วันเลยสามารถที่จะซื้อได้ตลอดไม่ว่าจะแบบช่องทางบนเว็บหรือว่าใน LINE ก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ราคามันถูกมากจริงถูกกว่าแบบเติมเองในเกมเยอะเพราะว่ามันไม่ได้โดนในส่วนของแบบค่าเขาเรียกอะไรค่าเงินที่มันแพงด้วยอะไรเงี้ยนะมันก็จะทำให้เราอ่ะซื้อของร้านเขาได้ถูกแล้วก็มันจะแบบว่าช่วยในเรื่องของการโดนค่าภาษีพูดนี้แล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมซื้อขวดนี้อย่างที่บอกครับถ้าว่าอยากจะเติมอ่ะยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะร้าน Richman ลองดูแนะนำร้านนี้โอเคเราซื้อพอชั่นมาเอ้ยซื้อขวดพอชั่นมาใหม่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพอะไรได้ไหมอันนี้ยังไม่ต้องเพราะว่าไม่คุ้มมันแพงอันนี้ราคาขายโพชั่นต้องผ่านการประเมินก่อนถึงจะอัปเกรดอันนี้ได้ส่วนไอ้ต้นไม้เนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่จำเป็นอันนี้อุ้ยอันนี้ดูจำเป็นมากเลยขายเพิ่มการที่เราสามารถวางขายโพชั่นได้มากขึ้นเป็นการเพิ่มรายได้ให้เราอีกทางนึงอันนี้สำคัญผมว่าสำคัญมากเพิ่มช่องก่อนดีกว่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันข้อมูลตลาดเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตีโจทย์ถูกหมดเลยแข็งแกร่งชีวิตปัญญาแข็งแกร่งชีวิตมั่นคงเอาเว้ยโอเคแสดงว่ารอบเนี้ยเรามีโจทย์ร่วมกันคือแข็งแกร่ง2ชีวิต2แล้วก็ไอ้ที่ต่างกันของ2ฝั่งคือมั่นคงกับปัญญาแปลว่าเดี๋ยวผมจะทำโพชั่นขวดที่4ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทำโพชั่นขวดที่4ขึ้นมาตอนนี้ที่เราวางขายอยู่คือชีวิตแข็งแกร่งเขาต้องการแข็งแกร่งปัญญาใช่ไหมเรามีขวดแข็งแกร่งปัญญาไปแล้วเราวางไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ติดเทรดมั่นคงนะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าไอ้เทรดมั่นคงเรามีอยู่แล้วใช่ไหมนี่ไงเรามีขวดมั่นคงอยู่รอบไอ้ขวดหนึ่งอ๋อมีขวดเดียวนะขวดที่ติดเทรดมั่นคงมีขวดเดียวงั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไอ้ขวดอื่นอ่ะผมจะพยายาม
ทำให้มันติดเทรดมั่นคงแล้วกันเพราะว่าเขาต้องการแค่เทรดนี้เนาะที่เหลือมันจะเป็นคุณสมบัติหมดเลยเรามีแข็งแกร่งชีวิตแล้วแข็งแกร่งปัญญาแล้วแข็งแกร่งว่องไวซึ่งยิงว่องไวไม่ได้ใช้แข็งแกร่งปัญญาแข็งแกร่งชีวิตผมทำแข็งแกร่งชีวิตใหม่ดีไหมอ่ะแต่ว่ามันจะวางขายทับกันไม่ได้นะคือไหนๆเราจะวางขวดที่4ได้อ่ะเราทำอันใหม่ก่อนไหมเราทำเป็นอะไรดีแข็งแกร่งชีวิตวางซ้ำไม่ได้แข็งแกร่งปัญญามีแล้วมันอาจจะต้องทำเป็นโมโนวะหมายถึงว่าเป็นขวดนั้นขวดเดียวอ่ะหรือไม่ก็ผมว่าจะทำชีวิตผสมกับอย่างอื่นแบบอาจจะทำเผื่อไว้รอบอื่นด้วยเอออะไรประมาณเนี้ยเรามีแข็งแกร่งว่องไวแต่เราไม่มีชีวิต X ว่องไวเนาะลองทำผสมดูไหมชีวิต X ว่องไวแล้วก็ให้มันติดเทรดมั่นคงโอเคชีวิตว่องไวมั่นคงท่องไว้ท่องไว้ชีวิตว่องไวมั่นคงเดี๋ยวลองดูชีวิตว่องไวมั่นคงเอานี้ไปก่อนเลยชีวิตว่องไวว่องไวคืออันนี้มั่นคงคือไออันไหนวะมั่นคงมันอยู่กับอะไรนะอยู่กับอยู่กับชีวิตอยู่แล้วโอเคงั้นง่ายเลยถ้าอย่างง่ายผิดฝั่งนี่แหละถ้าอย่างง่ายเลยครับชีวิตมั่นคงเพราะว่ามันติดอยู่แล้วติดแน่ๆแล้วเราใส่ว่องไวให้ไปเลยให้เป็นขวดชีวิต X ว่องไวอดทนเหรออดทนไม่ต้องมั้งอ่ะนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมลองใส่อย่างนี้ไปก่อนมันอาจจะดูแปลกๆตำแหน่งเรียงมันดูแปลกๆนิดนึงเปลืองที่ไปปะวะชีวิตว่องไวเฮ้ยมั่นคงหายเอามั่นคงมาไม่เอาเอามั่นคงมาเราต้องใส่อันนี้เยอะเนี่ยต้องใส่เนี่ยเยอะเสริมกำลังมั่นคงคือว่องไวอ่ะใส่ได้เว้ยแต่อย่าให้มันไปกินเทรดอ่ะนึกออกใช่ป่ะเออนั่นแหละเสริมกำลังมั่นคงใส่ไปอีกเสริมกำลังว่องไวมั่นคงระดับกลางโอเคแล้วถ้าเราใส่อันนี้ไปด้วยล่ะอย่าให้มั่นคงหายขออย่างเดียวอย่าให้มั่นคงหายระดับกลางชีวิต X ว่องไวอดทนมั่นคงใส่ได้อีกอ่ะเต็มแล้ว 265% ก็จะเป็นขวดชีวิตว่องไวคือมีพลังชีวิตสูงมีเอจิแล้วก็มีความอดทนมีความมั่นคงด้วยอ่ะลองทำขวดนี้ดูแล้วก็เดี๋ยวลองยาใหม่เอ้ยลองขวดโพชั่นใหม่ขวดแบบเนี้ยอ๋อมันไม่ใช่ขวดใหม่มันเป็นตกแต่งคือเราใช้ขวดแบบเดิมเราใช้ขวดแบบเดิมแต่เราแต่งแบบนี้อ๋อเฮ้ยแสดงว่างี้โบนัสมันก็จะรวมกันไปอีกเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีโบนัสอะไรจากการแบบประดับอย่างเงี้ยอุ้ยเวล10ละพอเวล10ก็คือค่าเอฟเฟกต์รวมของสมุนไพรทั้งหมดในการแปรธาตุเพิ่มขึ้นจำนวนช่องที่สามารถวางซ้อนสมุนไพรในหม้อแปรธาตุก็คือจากตอนแรกวางซ้อนได้แค่2ช่องตอนนี้3ละแล้วก็มีของใหม่ให้ปลูกด้วยอุ้ยมินพิเศษเพิ่มสมดุลแล้วก็เวลเลตการ์ดพิเศษเพิ่มชีวิตมิสฟลาวเวอร์พิเศษเพิ่มแข็งแกร่งเอาขวดนี้ไปก่อนลิซ่าบอกว่าใช้เครื่องวิเคราะห์สมุนไพรบ่อยๆน่าจะทำให้พวกเธอทำงานได้ง่ายขึ้นนะลองดูไหมอะไรอ่ะเครื่องวิเคราะห์สมุนไพรอุปกรณ์วิจัยสมุนไพรที่สร้างขึ้นโดยกองอัศวินสามารถนำสมุนไพรที่ใช้ในร้านเล่นแร่แปรธาตุใส่ลงไปเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติพิเศษและเพิ่มระดับสมุนไพรที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานสมุนไพรในหลายด้านเอ๊ะยังไงอ่ะอ๋อแล้วมันเป็นเครื่องใหม่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพอะไรได้บ้างเราเพิ่มขวดไอ้แข็งแกร่ง X ปัญญาได้เนาะแข็งแกร่งว่องไวได้แต่ผมจะทำแข็งแกร่ง X ว่องไวใหม่เว้ยผมว่าจะทำขวดนี้ใหม่อีกขวดนึงถึงแม้มันจะมีหลายขวดแล้วก็ไม่สิผมว่าอย่าเลยผมว่าเราเพิ่มอันนี้เป็นระดับกลางดีกว่าอันนี้รับรู้อบอุ่นอันนี้อดทนอบอุ่นรับรู้อบอุ่นอดทนอบอุ่นผ
ผมว่าผมเอาขวดนี้แล้วเปลี่ยนเป็นขวดนี้ดีกว่าเอาไปขายแล้วก็อันนี้ที่ขายอยู่แล้วเราอัพอีกเดี๋ยวแป๊บนึงทำทีละอย่างเดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนของที่เราจะวางขายก่อนเราจะได้ไม่ลืมตอนนี้เรามี4ช่องเลยนะแล้วก็นี่ไงมีชีวิต X ว่องไวส่วนขวดที่เราเพิ่งทำตะกี้แข็งแกร่ง X ว่องไวใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยเอ้ยไม่สิไม่ใช่แข็งแกร่งว่องไวอันนี้ถูกแล้วอันนี้ระวังอย่างนี้ก่อนเพราะตอนนี้มันตรงโจทย์ตลาดแล้วแต่เราแค่จะทำให้มันตรงมากขึ้นอีกแล้วก็สมุนไพรน่าจะยังไม่โตสามารถใช้สมุนไพรได้โดยตรงเพื่อรับค่าประสบการณ์ที่จำเป็นในการเพิ่มระดับสมุนไพรผ่านการใช้ฟังก์ชันวิเคราะห์สมุนไพรเมื่อคลังสมุนไพรมีมากพอใช้ฟังก์ชันวิเคราะห์สมุนไพรอย่างเหมาะสมเพื่อมอบบัฟที่มีประโยชน์ให้กับร้านค้าอ๋อมันคือการอัพเลเวลสมุนไพรเว้ยอ่ะคืองี้คุณสังเกตไหมว่าตอนที่เราปรุงยาเดี๋ยวน่าจะปรุงซ้ำไม่ได้แล้วมั้งใช่ไหมคือเวลาเราปรุงยาเนี่ยมันจะมีเลเวลของตัวดอกไม้หรือตัวสมุนไพรอยู่เว้ยซึ่งทุกครั้งที่เลเวลสมุนไพรมันถึงระดับนึงอ่ะมันจะปลดล็อกแบบสลับด้านอย่างเช่นแบบอ่ะเรามีลูกตัว L ใช่ป่ะพอสมุนไพรถึงเลเวลจำกัดอ่ะมันจะเป็นตัว L แบบสะท้อนกระจกอ่ะแบบกลับด้านกันซึ่งมันจะทำให้เราอ่ะสามารถที่จะเล็งมีแบบทางเลือกในการวางมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีอ่ะแค่หมุนอย่างเดียวมันไม่พอไงมันต้องแบบรีเวิร์สกลับด้านด้วยนึกออกใช่ป่ะมันจะฟีลแบบสองกระจกอ่ะซึ่งถ้าว่าเลเวลถึงเราจะทำแบบนั้นได้เพราะว่ามันจะปลดล็อกรูปแบบการวางเพิ่มขึ้นนี่ไงคือบางอันน่ะเวลมันยังไม่ตันเห็นป่ะอันนี้เวลตันแล้วเว้ยพอเวลตันแล้วคือเราอัพไม่ได้แล้วมันก็จะปลดล็อกรูปแบบการวางทุกแบบเลยตันที่เวลยังไม่ตันอ่ะมันคืออันที่เราแบบว่าวางไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์อ๋อคือต้องวางตัวเองซ้ำเพื่อเวลอุ้ยแอบยากอยู่นะเพราะว่าถ้าจะให้วางตัวเองซ้ำลงไปก็คือมันกินของเยอะอ่ะดูดิคือมันกินของเยอะมากเลยครับกว่ามันจะแบบว่าเวลมันจะอัพได้อ่ะกินของโคตรเยอะเลยเนี่ยมันต้องกินตัวเองด้วยไงเนี่ยมันกินแค่ตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ใช้ของเยอะมากเอาไว้ก่อนเพราะว่าเปลืองของโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบรอบนะรอบนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเงิน 20,000 เราทำอะไรได้อีกมั้ยเงินทุนเราเหลือ 20,000 เราเพิ่มประสิทธิภาพเราเพิ่มที่ขายไม่ได้แล้วปริมาณการขายโพชั่นพื้นฐานเพิ่มขึ้น2ขวดเอ้ยเพิ่มอันนี้คือยังไงอ่ะคือเราวางซ้ำได้เหรอยังไงนะป้าหนูนะเดี๋ยวผมขอลองก่อนคือมันวางซ้ำได้ปะมันทำให้เราวางไม่ได้ไอ้ที่บอกว่าเพิ่มขึ้น2ขวดคือยังไงอ่ะหมายถึงเพิ่มปริมาณการขายปะไม่แน่ใจเหมือนกันเว้ยว่าไอ้ที่บอกว่าเพิ่มปริมาณพื้นฐานในการขาย2ขวดคือหมายถึงยังไงหมายถึงว่าแบบอาจจะหมายถึงจำนวนป่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองจบรอบดูน่าจะเห็นภาพเรามาดูยอดที่เราทำได้ในรอบนี้ดีกว่าโหแซ่บเด้อสังเกตว่าไอ้ขวดที่เป็นระดับต้นชีวิต X แข็งแกร่งเนี่ยขายได้ดีมากแต่ด้วยความที่มันเป็นขวดเลเวลน้อยอ่ะมันก็เลยได้ตังค์น้อยเดี๋ยวผมทำใหม่ดีกว่าเดี๋ยวรอบนี้เราจะทำเป็นต้นชีวิต X แข็งแกร่งแล้วก็มีเทรดมั่นคงด้วยโอเคเดี๋ยวผมทำใหม่นี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วก่อนที่โจทย์มันจะเปลี่ยนคุยกับเฟรด้าก่อนแล้วก็เราเพิ่มยังไม่ได้ตังค์ไม่พอปริมาณการขายคือยังไงวะผมไม่เก็ตอ่ะเมื่อเก็บสมุนไพรโอกาสได้รับโบนัสนำโชคอ๋อคือมีโอกาสคูณ2เฮ้ยอัพไปหน่อยก็ดีป่ะผลผลิตของสมุนไพรพื้นฐานเพิ่มขึ้น 50% แล้วก็ประสบการณ์อ๋อเอ้ยผมว่าซื้อพวกนี้ก่อนดีกว่าวะไอ้พวกที่มันราคาถูกเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เราควรจะปลดเออซื้อไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นแบบเบสิกโบนัสเลยทีเนี้ยเดี๋ยวเราเก็บก่อนวิเคราะห์สมุนไพรปลูกสมุนไพรเฮ้ยไปปรุงโพชั่นก่อนดีกว่าเผื่อมันได้โบนัสเงินอะไรขึ้นมาจะได้เอาเงินมาอัพแล้วค่อยเก็บเพราะไม่รู้ว่ามีผลก่อนหรือหลังตะกี้เราบอกว่าเราจะทำขวดไหนใหม่นะชีวิต X แข็งแกร่งอีกรอบใช่มั้ยชีวิต X แข็งแกร่งแล้วก็มีเทรดมั่นคงเนาะอันนี้ไม่ยากทำไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทำใหม่เลยชีวิต
แข็งแกร่งมั่นคงท่องไว้อ่ะชีวิตแข็งแกร่งอุ้ยมันมีนี้ด้วยอ่ะเวลเลตกราสสีพิเศษมีเอฟเฟคกลิ่นหอมอ๋อไออันนี้ของใหม่มีมั่นคงเว้ยไอพลังเนี่ยชีวิตแข็งแกร่งแข็งแกร่งอันนี้มันมีเทรดมั่นคงด้วยอุ้ยดีเลยอย่างเงี้ยแซ่บๆเลยนะถ้าเงี้ยแซ่บๆเลยใส่ไปเลยเนี่ยหูแซ่บๆเลยเนี่ยใส่ไปได้เยอะเลยอ่ะโอเคทีนี้มันจะมีเอฟเฟกต์อันนี้ที่เป็นกลิ่นหอมซึ่งผมไม่รู้ว่ามีมุมวางหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีโอ้มันกินช่องด้วยแหละมันกินช่องเยอะครับงั้นอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นหรือไม่ก็คือเราลดอันนี้ลงเราอาจจะใช้เยอะเกินไปแต่ต้องวางสัก2อันน่ะขั้นต่ำอ่ะเพื่อให้มันติดเทรดง่ายครับเพราะว่ามันติดเทรดง่ายมากเลยอันเนี้ยคือพอเราใช้อันนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเทรดมันติดง่ายไอเทรดมันคงอ่ะติดง่ายมากเราวางอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วก็อันเนี้ยเราหมุนไม่ได้มันไม่มีมุมเห็นป่ะเนี่ยมันไม่มีมุมที่เราให้หมุนได้อาจจะต้องวางอย่างนี้ข้างบนน่ะข้างบนมีช่องป่ะโอ้ข้างบนช่องก็ไม่พอด้วยคือรอบนี้เหมือนแอบซวยนิดนึงอ่ะช่องมันดันมาห้ามตรงนี้พอดีไงงั้นไม่ต้องฝืนใช้แล้วกันถ้ามันไม่สะดวกเราไม่ฝืนใช้ดีกว่าเพราะว่าเราแค่ต้องทำให้มันเป็นชีวิตมั่นคงเนี่ยอันนี้เราก็ยังกลับด้านไม่ได้เห็นป่ะพอมันกลับด้านไม่ได้มันเลยวางแบบมุมเนี้ยไม่ได้ซึ่งไม่ค่อยสะดวกเท่านี้มุมเนี้ยก็วางไม่ได้เราจะเริ่มรู้สึกขัดใจแล้วจนแบบว่าเอ้ยกูไปทำดีกว่าเอางี้ไอดอกสวิตฟลาเวอร์ผมว่าผมไปทำดีกว่าผมไปทำสวิตฟลาเวอร์ดีกว่าวิเคราะห์สมุนไพรอัพเลเวลของสวิตฟลาเวอร์ไม่รู้มันจะกลับด้านให้เลยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวอัพก่อนอัพให้เป็นเนี่ยนี่ไงปลดล็อกรูปแบบตำแหน่งที่2โอเคแล้วก็น่าจะวางได้แล้วคราวนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะปลดล็อกรูปแบบที่2ไหนอะไหนอะไม่เห็นมีเลยหรือว่ามันต้องรอรีรอบวะเออผมว่าไม่ต้องรอรีรอบแน่เลยโอ้ยงั้นเอาที่ได้ก่อนแล้วกันไอ้มุมเนี้ยไม่มีมุมวางเลยยังไงก็วางไม่ได้เราต้องฉาบฉวยด้วยการวางแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็อุดช่องประมาณเนี้ยผมว่าอย่างเงี้ยดีสุดละอย่างเงี้ยน่าจะดีสุดละใช้แค่2อันพอก่อนแล้วอันเนี้ยหาที่วางสัก2อันวางให้ได้2อันอ่ะเออมันน่าจะบาลานซ์กันพอดีเห็นป่ะมันก็จะเป็นกลางชีวิต X แข็งแกร่งมั่นคงกลิ่นหอมทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเสริมอีกผมจะเสริมเข้าไปอีกอันนี้เราวางเป็นระดับกลางใช่ไหมอันนี้เราก็ควรวางระดับกลางเหมือนกันก็คือตรงนี้จะกิน1ช่องชีวิต X แข็งแกร่งมั่นคงกินหอมแล้วกินไป1ช่องแล้วนะแล้วก็ข้างบนเราวางเป็นไออันที่มันเป็นบาลานซ์แบบนี้ปึ๊บระดับสูงชีวิตตอนนี้ติดชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่ติดแข็งแกร่งมันน่าจะขาดนิดนึงแต่เราไม่มีช่องวางแล้วเราต้องเอาอันนี้มาถมต้องเอาอันนี้มาถมไม่พอว่ะไม่พอมันดันไม่ได้มันดันไม่ถึงชีวิตมันอาจจะดันเยอะไปไหมอันนี้เราดอกนี้เป็นของชีวิตใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ของพลังกายอยู่แล้วด้วยทำไงดีวะเฮ้ยเราวางนี้ได้นี่มันนะอันเนี้ยมันสมดุลเราวางอันนี้ได้ไม่ได้อ่ะกินช่องทำไงดีวะมันนะคือพลังกายหายไปเยอะพลังกายมันตามอยู่ครับเรางั้นเราต้องลดอันนี้ออกเพื่อให้มันบาลานซ์กันก่อน
แล้วเราก็ใส่อันเนี้ยวางเข้าไปปึ๊บใส่อันเนี้ยวางเข้าไปปึ๊บผมอยากให้มันถึงระดับสูงไงประเด็นอ่ะอยากให้มันแบบเป็นของสูงไปเลยอ่ะเออไอ้แม่เราไม่ได้วางทับระดับกลางชีวิต X แข็งแกร่งจะทำยังไงให้มันถึงว่าวางทับได้อีก2ช่องไม่ถึงอู๋มันขาดนิดเดียวอ่ะมันไม่ยอมเป็นระดับสูงให้อ่ะคุณมันเป็นระดับกลางเว้ยมันไม่ยอมสูงอีกแบบขาดนิดเดียวเลยมันจะกลายเป็นขวดระดับสูงคุณนึกออกปะเนี่ยถ้าวางตรงนี้ได้อีกอ่ะมันจะกลายเป็นระดับสูงเลยแต่โอ้แต่มันไม่ได้โอเคงั้นยอมไปก่อนยอมไปก่อนในเมื่อมันลิมิตแค่นี้เรารอแค่นี้ไปก่อนเราทำขวดระดับสูงได้ไม่บ่อยหรอกยอมเป็นอ่ะแมวอ้วนแล้วกันให้ความรู้สึกถึงชีวิตเพราะเป็นขวดหูแมวเกี่ยวแล้วเนี่ยพลังของน้องแมวนี่ไงโอ้ยปลดใหม่เพิ่มอีกเนี่ยเซตุนพีชพิเศษให้ว่องไวลูมิดูสเบลพิเศษให้ปัญญามาคอดพิเศษให้เสน่ห์แล้วก็ได้ตังค์นี่ไงเห็นป่ะผมกำลังอยากได้ตังค์พอดีเลยเพราะว่าพอได้ตังค์แล้วผมจะอัพแล้วค่อยเก็บผมไม่รู้ว่ามันมีผลเลยทันทีที่อัพหรือเปล่าหรือว่าต้องรอขึ้นเฟสแบบเทิร์นใหม่อะไรเงี้ยผมจะมาอัพอันนี้สมุนไพรที่เราสามารถปลูกได้เพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้น 30% แล้วอันนี้ก็ยังกดอะไรไม่ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวลองกดเก็บดูผมไม่รู้ว่ามันมีผลเลยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดีกว่าปลูกสมุนไพรแล้วก็กดเก็บทั้งหมดปั๊บเอ้ยมันได้โบนัสเลยนี่ไงมีโบนัสงอกขึ้นมาเก็บเพิ่มได้เฮ้ยดีนะเนี่ยโอเคงั้นเปลี่ยนละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแบบปลูกระดับสูงเพราะว่าตอนนี้คือระดับสูงน่าจะเป็นที่ต้องการมากเดี๋ยวปลูกระดับสูงให้หมดเลยอันนี้เรียงกันเลยนะเดี๋ยวผมจะจัดเรียงใหม่แล้วเพราะว่ามันไม่น่าสูงกว่านี้แล้วมันไม่น่ามีสูงกว่านี้แล้วมั้งแต่เห็นเขาบอกมีระดับพิเศษป่ะมันมีระดับต่ำกลางสูงแล้วระดับพิเศษอ่ะเหมือนกับระดับวิญญาณคำสาปในจูจูสุไคเซนอ่ะเออมันเดี๋ยวมันอาจจะมีระดับพิเศษอีกก็ได้นะใครจะไปรู้แต่ตอนนี้เราเล่นตามเกมไปก่อนคือเราเห็นแค่นี้เราก็เอาแค่นี้อ่ะเห็นแค่นี้เอาแค่นี้แล้วอันเนี้ยเราอยากอัพเวลมันเนาะอันไหนที่เราอยากอัพเวลอ่ะเราปลูกเพิ่มอันไหนที่เราอยากอัพเวลรู้สึกว่าเวลแบบเวลศูนย์อย่างเงี้ยมันแบบไม่ได้ใช้บ่อยใช่ป่ะเราปลูกเพิ่มเพราะว่ามันน่าจะต้องการแบบต้องการจำนวนในการอัพเวลของเก่าไม่ต้องแล้วก็ได้ของเก่าไม่ซีแล้วเราปลูกตามนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็ถ้าเรากดเร่งการปลูกเนี่ยมันจะกินเงินเยอะมากผมว่าอย่าเลยเรารอได้เราไม่ต้องรีบขนาดนั้นรอดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดแบบไปเร่งปลูกอ่ะเงินทุนที่เราเอามาใช้ในการทำแบบทำเวลารู้สึกมันไม่คุ้มรู้สึกว่ามันแบบมันใช้เยอะไปเราควรเอาเงินจำนวนนั้นอะที่จะแบบเร่งเกินการเติบโตของสมุนไพรซึ่งเราก็ไม่ได้ขาดเลยนะเอาจริงอะเรารู้สึกว่าแทนที่เราจะมานั่งเร่งมันอะเราเก็บเงินต้นทุนเราอะไปอัปเกรดร้านหรือทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าแล้วถ้าเงินเหลือเราค่อยมาเร่งอ๋อแล้วขวดนี้แม่งอัพเป็นระดับสูงได้นี่ว่าเอ้ยแล้วขวดนี้ก็อัพได้ขวดนี้ก็ยังอัพได้แข็งแกร่งว่องไวเนี่ยอัพขวดไหนอัพได้อัพให้หมดเลยส่วนขวดนี้ไม่อัพเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผมว่ารอบนี้ได้ยอดเยอะจบรอบนี้ได้ยอดเยอะแน่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าโจทย์ของตลาดเขาน่าจะเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยวางตามนี้เลยผมว่ายอดดีดแน่รอบนี้ผมว่ายอดดีดแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตกดอันนี้นิดนึงอ่ะโอเคลองไหมผมว่ายอดดีดเนี่ยยอดหูโอ้โหคุณดูดิเชี่ยไอ้ขวดเนี้ยคือโดนเต็มๆเลยเว้ยคือตลาดเขาต้องการชีวิตต้องการแข็งแกร่งแล้วก็ต้องการคุณสมบัติมั่นคงขวดเนี้ยมี3อย่าง all in one แล้วมันเป็นขวดระดับสูงด้วยแล้วติดลิปบิ้นซึ่งไม่รู้ว่ามีผลด้วยหรือเปล่าแต่ยอดเยอะมากไกอาบอกว่าโยไม่ได้เจอกันนานเลยนะอัศวินผู้มีเกียรติที่พึ่งพาได้ของเราฉันไม่แปลกใจเลยที่ได้ยินมาว่าเธอกลายมาเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจของจีนกับลิซ่าแล้วเมื่อไม่กี่วันมาที่ผ่านมาเนี้ยหลังจากที่กองทหารม้าที่ไม่มีม้าฝึกเดินทัพระหว่างระยะไกลเสร็จแล้ว
พอกลับมาใกล้มอนสเตอร์นักผจญภัย2คนก็เห็นว่ามีกลุ่มโจรเนี่ยฉวยโอกาสตอนที่พวกมอนสเตอร์ก่อความวุ่นวายเพื่อสร้างปัญหาฉันก็เลยให้พวกอัศวินทานอาหารเพิ่มสักหน่อยแล้วก็จัดการเจ้าพวกนี้ไปด้วยเลยนึกไม่ถึงเลยว่าพวกเขายังมอบโพชั่นให้เราหลอดหนึ่งด้วยทำให้ความแข็งแกร่งและความเร็วในการตอบสนองของพวกอัศวินเนี่ยฟื้นฟูจนถึงระดับก่อนการฝึกเดินทัพระยะไกลซะอีกเนี่ยก็คือรีเซ็ตพลังงานทั้งหมดเลยปฏิบัติการครั้งนี้ก็เลยราบรื่นมากหลังจากนั้นฉันถึงได้รู้ว่าโพชั่นพวกนี้มันมาจากร้านของพวกเธอดูถ้าพวกเธอเนี่ยจะทำได้ไม่เลวเลยนะหน่วยกองทหารม้าที่ไม่มีม้าเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากเธอแน่นอนว่าฉันต้องเขียนจดหมายขอบคุณอย่างเป็นทางการถึงเธออยู่แล้วแล้วก็นี่คือค่าตอบแทนจากกองทหารม้าที่ไม่มีม้านะโปรดรับเอาไว้ด้วยคือมีทุกอย่างยกเว้นม้าหวังว่าในอนาคตพวกเราจะมีความร่วมมือที่น่าสนใจแบบนี้อีกมากมายในฐานะเพื่อนร่วมงานนะเอาเป็นว่าค่าตอบแทนน่ะหรืออะไรอยากได้อะไรขอได้ยกเว้นม้านะกูไม่มีโอเคครับอ้าวไอ้ตี้ไอ้เหี้ยไอ้ตี้มามั้ยอ่ะตุ๊ดไพ่หมอどうしてこんなところでお店なんてやってるの？おお、リオナじゃないか。それにギリオや。ตี้มาเฉยดิ一体どうしたんだ？薬草を煎じる匂いがシードル湖の向こう側にも届いてたよ。詩人はすごく鼻が利くのさ。ยิงมันไปไกลขนาดนั้นเลยวะ実は私たちの材料を探してるの。キャッツテールは今新しいプロモーションを企画しててね。新しいコクテルを考えてほしいってマーガレットさんに頼まれたんだ。ウエンティは今回も酒場でパフォーマンスをする吟遊詩人として雇われてるんだけど、材料を探しに行く私のことを見てお手伝いに立候補してくれたってわけ。リオナの新しいお酒を。誰よりも先に飲みたいからね。やけにやる気満々だなって思ったら、やっぱりお酒とか。最後は逃げ不了料理吧？エティ。でも、門の周辺にある変な材料。え、但คู่นี้มันมาคู่กันได้ไงวะ？คนนึงคือเกลียดคนดื่มเหล้าอีกคนคือแม่งเป็นสายแดกเหล้า。でも、で、悩んでた私にウェンティが考えがあるから。しばらく別れて行動しようって提案してた。もうデュオที่ไม่น่าจับคู่มาเจอกันได้。あまり期待してなかったのに、まさか半日後本当に珍しいものを持って帰ってくるなんて。本当か？どんな珍しいものを見つけたんだ？オイラにも見せてくれ。えへ。えへ。なぜ雪山に落ちた鳥の羽だよ。ขนอะไรอ่ะขนอุ้ยเหรอไอ้ม่อนมึงจะทำหน้าอย่างนั้นทำไมอ่ะมันเป็นการคอมาดาโคริみたいにひんやりしてるんだお酒に入れたらきっと今までにない口当たりになるよอะไรทำให้มึงคิดแบบนั้นนะよくこんなものを見つけたなでもこれって手に入れるのが難しいんだよね残念これっぽっちの量じゃ関係者の死因だけで使い切ってしまいそうだにゃまあまあまずはこれを使って新商品でも開発しようよ。材料については僕が何とかするからさ。まったく一刻も早くお酒を飲みたいだけでしょ。แมวก็ดูหน้างอนมากเลยเวลาเจอคนที่เมาแบบว่าเอออะไรก็จะกินเหล้าอีกแล้วล่ะหน้าแบบไม่พอใจมากแมวอ้วนมันก็ไม่ได้ไขเคสนี้หรอกนะแต่แบบไม่พอใจจริงๆอ่ะทำไมถึงกินแต่เหล้ากันอีกแล้วนะลองเปลี่ยนวิธีคิดดูไหมหรือว่าทำเหล้าที่ผลลัพธ์แตกต่างกันลองเปลี่ยนวิธีคิดดูก่อนไหมแต่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 この門の新しくやってきた錬金術師たり込みだ。でもって、どうたらんかな。私が錬成した不思議なポーションは今各国で爆売れなんだぞ。あ、これはあれや、能力特別ギニューที่เหลือ2คนนะ。そんなものと。ที่มันเหลือแค่ギニューกับกีเสืออ่ะ。ตอนท้ายอ่ะ。お酒に治療薬を入れたら人の心の傷を癒す。เชี่ยเอาโพชั่นผสมเหล้า。できるの？
รักษาจิตใจคนได้เนี่ยก็เวอร์เกินไปนะขนาดเมาเหล้ามันยังแก้เมารักไม่ได้เลยนะเว้ยต่อให้เรากินเหล้าหนักแค่ไหนจนเมามายอ่ะพอเราสั่งแล้วทุกอย่างมันก็ยังเจ็บปวดเหมือนเดิมนะไอ้เหี้ยกูเผื่อทำร้ายใครเอาไว้ป่ะมีคนที่ฟังแล้วรู้สึกเฮิร์ตไหมแบบการที่เราเมาไม่ได้ทำให้เราหยุดคิดถึงเขาอ่ะเอ้ยเดี๋ยวพอดีกว่าพอดีกว่าหยุดตรงนี้ดีกว่าเอาว่าเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะแต่ยังไงผลของฟอร์ชั่นมีเวลาจำกัดนะอย่าหวังมากมันคงทำให้คนเลิกเล่าไม่ได้หรอกแต่มันอาจจะให้ผลลัพธ์แบบบุหรี่ไฟฟ้าคิดว่าแบบว่าคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เลิกบุหรี่จริงไหมซึ่งมันก็ยังมีโทษอยู่แหละแต่ว่ามันก็ดีกว่าสูบบุหรี่จริงค่อนข้างแบบดีกว่าค่อนข้างมากเลยนะถ้าเทียบบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่จริงมันจะมีเรื่องของพวกนิโคตินเลยพวกนี้ไงお酒が嫌いというよりใช่อันนี้มึงยังไม่รู้อีกเหรอคือแมวอ้วนเขาไม่ชอบคนกินเหล้าちょっと変な注文かもしれないけどその不思議な錬金術で飲んでも酔っ払わないお酒を作ったりできる酔っ払わないเหล้าที่ไม่เมามันยังเรียกว่าเป็นเหล้าได้อีกเหรอそうだな人を正気に戻すポーションくらいなら作れるはずだよなคือผมไม่รู้ว่ามันควรจะนิยามแบบนี้ไหมนะแต่ว่าเหล้าอ่ะมันกินแล้วมันก็ต้องเมาว่ะถ้ามึงกินแล้วไม่เมาอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะว่ามึงคอแข็งเองอ่ะก็แปลว่ามันไม่ควรจะเรียกว่าเหล้าอะไรอย่างงี้มั้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมนิยามถูกหรือเปล่าอ่ะแต่เหล้าอ่ะมันกินแล้วมันเมาอยู่แล้วไงขึ้นอยู่ว่าแบบคอแข็งคออ่อนนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าจะบอกว่าให้เราทำตัวออบเจกต์อ่ะคือหมายว่าทำตัวเหล้า itself ให้กินแล้วมันไม่เมาอ่ะมันก็ไม่ใช่เรียกว่าเหล้าแล้วนะมันก็อาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรบางอย่างที่แบบว่าผสมแอลกอฮอล์อาจจะเป็นเนี่ยอย่างเรากำลังจะทำโพชั่นใช่มั้ยแล้วก็ควรจะเรียกว่ามันเป็นโพชั่นที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แต่มันไม่ใช่เหล้าแล้ววะก็อาจจะทำให้สมองสดชื่นแล้วมั้งแต่มันก็ไม่น่าเรียกว่าเหล้าปะก็ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องนิยามเหมือนกันไอ้ทั้งนั้นยกไปไล่ชีวิตมันยังต้องวันนี้มันใกล้แล้วฮะซึ่งเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะโพชั่นที่ช่วยให้คนมีสติไอตีก็ตื่นเต้นบอกกูอยากแดกไปหมดอะอะไรก็ได้กูแดกได้หมดไอตีบอกโอเคส่วนอันนี้ข้อมูลตลาดของรอบที่14ถึง16การแข่งขันศึกสังเวียนของป้อมปราการเมโรพิษกำลังเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดว่ากันว่ามีคนต้องการหาวิธีเพิ่มความแข็งแกร่งในราคาสูงอยู่แข็งแกร่งอีกแล้วเหรอคือกูทำแข็งแกร่งมาหลายขวดแล้วนะเว้ยมันยังขายได้เรื่อยๆเลยนะไอแข็งแกร่งเนี่ยเออแต่ก็ดีเว้ยเราจะได้แบบปั๊มสมุนไพรด้านแข็งแกร่งให้มันแบบเวลเยอะๆเพราะว่าดูเหมือนมันจะตอบโจทย์ทุกรอบเลยคือไม่ว่ารอบไหนผมก็รู้สึกว่าอย่างน้อยตลาดมันจะต้องการแข็งแกร่งอย่างน้อย1ตลอดแทบจะตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนจากคุณสมบัตินี้ไปเลยส่วนช่วงนี้เหล่านักเรียนของสถาบันกำลังเขียนวิทยานิพนธ์จบทำให้มีความกดดันค่อนข้างมากจึงต้องการวิธีทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิอยู่กับงานวิจัยอันนี้ดูแล้วรู้เลยว่าต้องการปัญญาสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายซึ่งเหมือนผมจะเคยทำแล้วขวดนั้นน่ะไม่ยากเดี๋ยวผมขอเช็คร้านก่อนขอเช็คร้านแป๊บหนึ่งปัญญาสมาธิผ่อนคลายเหมือนผมจะมีอยู่แล้วขวดหนึ่งด้วยปัญญาอันนี้มันปัญญาเสน่ห์สมาธิรับรู้เดี๋ยวลองวางขวดนี้ก่อนก็ได้มั้งแต่ใดๆคือไอ้พวกแข็งแกร่งเนี่ยคือพร้อมมากเลยนะเอาขวดนี้ออกขวดนี้ไม่ใช้แล้วเพราะว่าเขาต้องการแข็งแกร่งเดี๋ยวเราสแปมแข็งแกร่งวางขายเยอะๆไปก่อนแล้วก็ปัญญาผมว่าผมทำขวดนี้ใหม่ดีกว่ามั้งเดี๋ยวผมว่าผมทำขวดนี้ใหม่วางไว้ก่อนเดี๋ยวการลืมวางทิ้งไว้ก่อนแล้วก็จริงๆผมว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มยอดอะวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเหมือนเดิมครับอันนี้เรายังอัพไม่ได้นะเวล12อันนี้ไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องรีบซื้ออัพก่อนตอนนี้ในเมื่อเราอัพเกรดร้านได้เราควรอัพเกรดร้านเยอะๆเพิ่มจำนวนที่วางขายได้เป็น5อันนี้สำคัญเพราะยิ่งเราเพิ่มเยอะยอดในระยะยาวเรายิ่งเยอะแล้วก็เพิ่มวันนี้ด้วยปริมาณการขายเพิ่มเป็น4ขวดอันนี้มันจะส่งผลในระยะยาวทำให้เราเก็บเงินได้เยอะขึ้นผ
พอเก็บเงินได้เยอะขึ้นเราก็จะสามารถอัปเกรดส่วนต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราวางทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าขวดนี้น่าจะยืนพื้นเอาไว้ปูพรมด้วยเพราะว่าตอนนี้โจทย์ของตลาดมันยังไม่เฉลยว่าเขาต้องการอะไรเดี๋ยวเราแบบเอาขวดนี้วางปูพรมทิ้งไว้ก่อนมันมีสมาธิกับการรับรู้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองพยายามทำให้มันเป็นสมาธิผ่อนคลายแล้วก็เป็นปัญญาอาจจะเป็นปัญญา X อย่างอื่นเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้มันไม่มีเทรดผ่อนคลายเลยเห็นป่ะที่เราวางอยู่มันไม่มีไหนที่มีเทรดของการผ่อนคลายเลยเดี๋ยวผมจะลองดูเพราะว่านักศึกษาเขาอาจจะต้องการการผ่อนคลายก็ได้แต่ใดๆก็คืออันนี้ต้องตอบโจทย์เขาก่อนเพราะว่าเหมือนเขาจะอยู่แค่รอบนี้แล้วเขาจะไปเลยเพราะว่าผมไปลองในรีลองมาตอนที่เป็นรอบของอีล่ากับเปย์อ่ะผมลองแบบด้วยความที่เขาเป็นเมียผมก็อยากให้เขายืนอยู่นานๆใช่ป่ะแต่มันไม่ได้เว้ยคือพอสมมติว่าเราปล่อยให้เขายืนอย่างเงี้ยแล้วเรายังแบบยังไม่ยอมเอาโพชั่นไปให้เขาอ่ะเรากดจบรอบอ่ะมันจะเตือนว่ายังทำไม่เสร็จนะทำอะไรบางอย่างไม่เสร็จอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ให้โพชั่นเขาในรอบเนี้ยแล้วกดจบรอบอ่ะเขาก็จะไปเลยคือเราก็จะเสียประโยชน์ตรงนี้ไปเลยไม่ได้เล่นเหมือนกับมันจะเป็นการข้ามเนื้อเรื่องตรงนี้ไปเลยอ่ะเขาจะไม่รอเพราะงั้นยังไงเราก็ต้องทำตรงนี้ก่อนอย่างเลี่ยงไม่ได้物質の形態を変えられる錬金術なら水を全部お酒に変える方法もあるのかな What? 例えばシードル湖にある水を本物のシードルに変えたりとかそれができたら僕ももう酒代で悩む必要がなくなるからねคือถ้ามึงหิวเหล้าขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวกูเลี้ยงมึงก็ได้นะโมล่ากูเยอะอยู่อ่ะมึงไม่ต้องภาวนาให้น้ำในทะเลสาบเป็นเหล้าหรือเป็นไวน์ก็ได้สัตว์บ้าเหี้ยそうかいなら遠慮なく仕事が一段落したら早速行こう。โอ้โหมึงเกรงใจกูบ้างก็ได้นะฮ่าお酒に関することมึงมันเทียบภาษาอะไรวะเนี่ยやる気満々だよな友人とのひとときを過ごせるせっかくのチャンスなんだからที่เราอยู่หายเลยติ思いっきり飲まないとねเกินไปมึงเกินไปไหมไม่มีเกรงใจสักนิดเลยพอเป็นเรื่องเล่าเนี่ยเดี๋ยวขอดูผลว่าเขาต้องการอะไรเขาบอกว่าโพชั่นที่มีเอฟเฟกต์ปัญญาหรือแสดงคุณสมบัติมั่นคงคือเราเอาขวดไหนให้เขาก็ได้อ๋อปัญญามั่นคงมีปะวะปัญญามั่นคงเหมือนยังไม่มีนะลองทำรอบนี้เลยไหมเพราะเราจะต้องทำปัญญาอยู่แล้วอะเดี๋ยวลองดีกว่าปัญญามั่นคงใช่ไหมแต่มั่นคงไม่บังคับนะเดี๋ยวผมไปอันนี้ดีกว่าปัญญาปัญญาแล้วก็สมาธิมั่นคงหรือว่าอย่าเลยผมว่าอย่าเลยอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมอยากจะให้ลองแบบสมาธิบวกกับผ่อนคลายด้วยเผื่อมันตรงโจทย์พอดีอะไรเงี้ยถ้ามันตรงโจทย์พอดีผมจะไม่ต้องทำขวดใหม่เออเอาขวดนี้ไปแหละขวดหูแมวด้วยน่ารักดีอ่ะเอาขวดนี้ไปมันอาจจะไม่มีปัญญาแต่ว่ามันมั่นคงนะเป็นขวดแมวอ้วนด้วยดิน่าจะได้อยู่ไอ้ตีนี่คือขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคือมึงต้องเป็นคนได้ชิมก่อนชาวบ้านเขากูต้องชิมกับมึงได้แล้วสินะเอาอะแมวอ้วนเริ่มเกิดการพินิจพิเคราะห์แล้วเหล้าที่ดื่มแล้วไม่มันอย่างไม่เมาอย่างนั้นหรอเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีเหล้าแบบนี้อยู่จริงๆมันอาจจะเหล้ามันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้เนี้ยอันนี้ผมพยายามเรียนแบบเขาเต็มที่เลยนะนี่ไงนี่เขาบอกว่าเยี่ยมไปเลยฉันแทบจะรอชงเหล้าที่ทำให้พวกนักดื่มขี้เมายิ่งดื่มยิ่งมีสติขึ้นเรื่อยๆไม่ไหวแล้วเนี้ยแล้วก็ได้ตังค์มา 25,000 เหมือนว่าเนี้ยไอ้เหี้ยโคตรตอแหลอ่ะทำไมรู้สึกว่ามันจะกระจี้แล้วดูตอแหลอย่าดีกว่าเนี้ยโอ้อันนี้เรายังอัพต่อไม่ได้โอเคปล่อยก่อนโอเคกลับมาที่โจทย์เดิมครับตอนเนี้ยคือตลาดมันยังไม่เฉลยแต่เราอ่านแล้วเราตีโจทย์ว่าเราต้องการปัญญา
สมาธิจิตใจสงบเนี่ยน่าจะหมายถึงผ่อนคลายผมคิดว่าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูวงโพชั่นทั่วไปเดี๋ยวดูว่ามันมีเทรดไหนใหม่มันน่าจะไม่มีเทรดอะไรใหม่แล้วแหละจิตใจสงบมันไม่น่าจะหมายถึงการรับรู้นะน่าจะหมายถึงแบบผ่อนคลายไปเลยเพราะว่าสงบเท่ากับผ่อนคลายน่าจะไม่มีแบบคุณสมบัติใหม่แล้วล่ะมันน่าจะมีคุณสมบัติเท่านี้แหละงั้นเดี๋ยวเราต้องทำปัญญาหูไอ้เหี้ยมีอย่างนี้ด้วยโอ้มุมวางมึงสุดยอดมากปัญญานำปัญญาทักษะรักษาเอาปัญญานำก่อนแต่จริงไม่ต้องซีขนาดนั้นก็ได้มั้งเพราะว่าเราต้องการปัญญาเราต้องการสมาธิมันอยู่กับอันเนี้ยสมาธิมันอยู่กับเบอร์รี่อันอื่นมันไม่มีเลยด้วยมั้งใช่ไหมรู้สึกว่าอันอื่นอ่ะมันจะไม่มีสมาธิเลยครับใช่ถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่มีอันอื่นที่มีคุณสมบัติของสมาธิเลยเอฟเฟกต์เราจะให้เอฟเฟกต์นำเป็นปัญญาเนาะงั้นเอาอันนี้ก่อนวางตรงนี้แหละแล้วก็กลับหัววางอีกอันนึงปุ๊บประมาณนี้ผมว่าเยอะมากแล้วผมว่าแค่นี้ปัญญามันนำโด่งแล้วจะใส่อีกอันได้ไหมได้แต่ช่องมันน้อยไปหน่อยอ่ะเติมอยากให้มันเป็นขวดระดับสูงไปเลยไม่ใช่หรอกปัญญาแล้วก็สมาธิเรารู้แล้วว่าต้องใส่อะไรผ่อนคลายมีอันไหนผ่อนคลายบ้างกลิ่นหอมมั่นคงผ่อนคลายอยู่กับแดนนี่ไลออนอยู่กับเซตูนพีชเฮ้ยโอเครู้ละผ่อนคลายมีอันเดียวเลยที่มีผ่อนคลายเพราะนอกจากแดนนี่ไลออนก็คือมีเซตูนพีชอยู่กับว่องไวล้วนๆเลยโอเคงั้นหามุมวางอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันอันใหญ่แล้วไม่ได้ใหญ่ธรรมดาแต่ใหญ่มากๆแบบใหญ่มากๆอันนี้วางแบบนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่คือต้องทำให้มันติดผ่อนคลายให้ได้เว้ยกลางว่องไว x ปัญญาผ่อนคลายสมาธิน่าจะวางต่อไม่ได้ละทีนี้ปัญญามันยังขาดอยู่ยิงมันขาดทั้งคู่แหละเราต้องฉีกขึ้นมาฝั่งตรงนี้ปัญญาแล้วก็ตรงนี้เราวางได้อีกนิดนึงมันจะกลายเป็นระดับสูงละฟึบขอให้ติดสมาธิได้ไหมมันจะกลายเป็นทักษะสมาธิแทนคือมันเป็นระดับสูงว่องไว x ปัญญานะแต่ว่าปัญหาคือเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราต้องการให้มันเป็นสมาธิบวกผ่อนคลายงั้นเอาอย่างนี้ไหมกลายเป็นว่องไวซะอย่างนั้นปัญญาหายเอ๊ะผมวางไอ้นี่เยอะขนาดนั้นเลยวะเดี๋ยวนะมันแปลกๆอ่ะคือผมว่าผมไม่ได้วางเยอะนะทักษะสมาธิผ่อนคลายมันหายอ่ะมันแปลกตรงที่ว่าผ่อนคลายมันหายเว้ยแป๊บนึงหรือเราควรเอาอันนี้ออกทักษะอาจจะเยอะเกินไปเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นทักษะแล้วใส่อันนี้ไปอีกมันก็เป็นทักษะอีกมันเหมือนมันทับกันใช่เหมือนมันทับกันอยู่เราควรจะทำให้มันบาลานซ์แล้วก็ถ้าเราอยากให้เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเราอยากให้ไอ้เทรดของผ่อนคลายมันนำเราต้องยอมใส่นี้มาอันนึงซึ่งตรงนี้วางได้มันจะเป็นผ่อนคลายทีนี้เราจะเริ่มวางสมาธิได้แล้วเพราะว่าจะเป็นลักษณะนี้นี่ทับ1ช่อง
นี่ไงได้แล้วสมาธุเอไอ้ที่ปัญญาหายอีกไม่ได้มันกลายเป็นว่องไวแทนคุณเพราะว่าเราวางว่องไวไปเยอะเอาใหม่เอาใหม่คือเราต้องพยายามเน้นอันที่มันเป็นปัญญาแต่ไม่อยากให้ติดเทรดทักษะเยอะขนาดนั้นอะทำไงดีวะเพราะว่าอันนี้คือเราต้องการเทรดผ่อนคลายเว้ยหรือว่าเราจะไม่ใช้อันนี้เลยเราอาจจะไม่ใช้นี้เลยก็ได้อ่ะลองดูนะลองดูแล้วก็อันนี้วางตรงนี้เพื่อให้มันติดผ่อนคลายเพราะสมาธิอ่ะเดี๋ยวทำให้มันติดทีหลังได้มันติดง่ายเลื่อนขึ้นมาหน่อยโอ้ไม่ได้อันนี้ได้มันจะติดทักษะเราอยากได้ผ่อนคลายต้องวางแบบนี้ปึ๊บทักษะผ่อนคลายระดับการว่องไวเอกปัญญาแล้วก็เดี๋ยวลองใส่แต่ที่มันยังเหลืออยู่แป๊บนึงนะที่มันยังเหลืออยู่ก็จะไม่พยายามใส่อันนี้เยอะแล้วกันเราน่าจะใส่อันบาลานซ์ไปเลยได้ไหมอันไหนที่มันเป็นบาลานซ์อ่ะเราแบบโยนเข้าไปเลยไหนอย่างเงี้ยเพื่อดูว่าจะออกเป็นอะไรทักษะสมาธิผ่อนคลายหายอีกแล้วทักษะมันเยอะเกินไปจริงเว้ยแสดงว่าเราต้องเพิ่มผ่อนคลายเข้าไปอีกแต่เราจะไม่ใส่อันใหญ่ใส่อันเล็กพอไอ้รูนี้ไม่พอใส่ไม่ได้มันยังกลับหัวไม่ได้ได้ไงความยากอะงั้นเอางี้ใส่ไปก่อนอุดช่องนี้ไปก่อนแล้วก็เอาเนี้ยมาวางมุมนี้มันจะกลายเป็นทักษะกับเอ้ยไม่ผ่อนคลายต้องอันนี้ทักษะการรับรู้ทักษะผ่อนคลายทีนี้เราเอาสมาธิมาถมเลยก็คืออันเนี้ยฟึบระดับสูงว่องไวและสมาธิผ่อนคลายโอ้ยทำไมมันเป็นว่องไวอย่างเดียวเลยวะเนี่ยมันกลายเป็นยาไวแทนอ่ะเอาไงดีเราต้องใส่ปัญญาเพิ่มเข้าไปอีกเหรไม่ได้มันแพ้คือพอเนี้ยมี3อันแล้วมันแพ้เลยอันเนี้ยไอ้ระดับสูงมี2แต่เนี้ยมี3ระดับสูงมันแพ้เลยแพ้แบบแพ้เลยอ่ะแอบยากอยู่ระดับปัญญาต้องเยอะขึ้นทับ1ช่องโอเคอันนี้น่าจะได้ละทีนี้เราต้องหาทางวางไอ้เบอร์รี่ให้ได้เพื่อให้มันเป็นสมาธิระวังทับได้อีกทักษะผ่อนคลายสมาอุ๊ยแต่ไม่ได้ทับช่องทำไงดีวะคือถ้าวางได้คือได้เลยนะนั้นอะสมาธิอะหรือเราโลภไปวะบางทีมันอาจจะโลภไปก็ได้มันทักษะผ่อนคลายเขาต้องการสมาธิอ่ะทำไงดีวะเนี่ยทำไงดีวางแบบนี้ทับได้1ช่องทักษะสมาธิเหร
ลองงี้ก่อนไหมอ่ะผมรู้สึกว่ารอบนี้มันวางยากอ่ะแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้มันติดปัญญาได้ไงคนนึกออกป่ะสมาธิจะใช้แน่ทักษะนี่ใช้ไหมไม่รู้แต่ผมว่าต้องอยากได้ผ่อนคลายมากกว่าแต่ปัญหาคือมันทำให้ติดยากเว้ยมันทำให้ติดยากมากเลยเอ้ยหรือว่าจะเอาอย่างนี้เราเอาอันเนี้ยอันเดียวเลยผ่อนคลายเนี้ยอันเดียวแล้วอันเนี้ยเราใส่เป็นเพราะมันผ่อนคลายเหมือนกันใช่ไหมเราวางแบบวางแบบไหนได้วะเออนะโอ้ยยากจังแป๊บนึงนะเพื่อให้ได้ตรงเงื่อนไขผมก็จะเรื่องมากหน่อยวางงี้ก่อนแล้วกันไม่รู้แหละหรือไม่ก็วางมุมนี้แล้วมันจะมีช่องไหมเนี่ยเหมือนจะมีอยู่แล้วทีเนี้ยเราพอแค่นี้เลยคือผ่อนคลายเราพอแค่นี้เลยเพราะว่ามันเป็นว่องไวมันไม่เกี่ยวกับปัญญาแล้วทีนี้ปัญญาเราวางอย่างไหนดีอย่างนี้มันจะทับ1ช่องหามุมที่มันไม่ทับก่อนดีกว่าปัญญาอันนี้ปัญญานี้ไม่ทับอันนี้ทับคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยปัญญามันจะชนะนึกออกใช่ป่ะเพราะว่าเนี้ยเราใช้ระดับสูงกับระดับกลางแต่เนี้ยเราใช้สูงทั้งคู่ตามหลักอ่ะปัญญามันควรจะนำแล้วเราก็พยายามทำให้มันติดสมาธิให้ได้มันจะกลายเป็นทักษะผ่อนคลายหรือว่ามันไม่ได้จริงวะหรือมันไม่ได้จริงๆทักษะการรับรู้เนี่ยผ่อนคลายหายไปเลยเห็นป่ะเหลือแค่สมาธิไม่ได้แล้วช่องไหนที่โดนวางทับไปมันก็เหมือนกับโดนกินไปด้วยไม่ได้ครับหรืออาจจะได้แต่ผมคิดไม่ออกแล้วว่าจะวางยังไงระดับกลางว่องไวปัญญาทักษะผ่อนคลายอันนี้มันก็จะเป็นสมาธิทำไงดีทักษะผ่อนคลายคือพอเราวางทับไปอ่ะมันจะมีผลอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ว่ะคือหลักๆอ่ะมันยากเกินมันยากเกินที่เราจะวางให้มันติดเพราะพอวางให้มันติดอ่ะมันจะกลายเป็นว่องไวแทนนึกออกป่ะคือเราอาจจะได้สมาธิเราอาจจะได้ผ่อนคลายแต่ยามันจะไม่ใช่ยาปัญญาแล้วงั้นเรายอมเรายอมเอาเป็นพยายามทำให้มันเป็นยาปัญญาให้ได้เหมือนเดิมเพราะเรารู้ว่าเขาต้องการใช้ยาปัญญาแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เรามั่นใจโอเคยอมไปก่อนแล้วก็เนี่ยเราใช้นี้ระดับสูงใช่ไหมแล้วเราก็ใช้อันนี้ระดับแค่กลางพอเพื่อให้มันไม่กระทบผมจนปัญญาแล้วผมว่าไม่ได้มันไม่ได้เนี่ยคือมันไม่ได้เว้ยรู้สึกเลยว่าไม่ได้อ่ะวางให้หมดวางให้หมดเลยสมาธิการรับรู้ระดับสูงปัญญาวางได้อีกอันนึงว่องไวปัญญาระดับสูงแต่ว่ามันทับเยอะอ๋อใช้นี้ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันมันจะกลายเป็นยาว่องไวปัญญามีสมาธิมีการรับรู้ไม่มีผ่อนคลายผมรู้สึกว่าเสียเวลาในการทำขวดนี้นานเกินไปละเอาแบบนี้ก่อนเพราะว่านึกวิธีไม่ออกแล้วอ่ะขวดปัญญาก็ทรงประมาณนี้แล้วกันดื่มแล้วรู้สึกว่ากลายเป็นนักปราชญ์
ีดูเข้าด้วยนะค่าเอฟเฟกต์รวมของสมุนไพรทั้งหมดในการแปรธาตุเพิ่มขึ้นสามารถใช้เงินเพื่อปรุงหม้ออ่าโอเคแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพอันนี้ของใหม่เพิ่มได้เพิ่มเลยอันไหนวางอยู่ก็เพิ่มให้หมดเลยอันไหนวางขายอยู่เนี่ยเพิ่มให้หมดเลยปึ๊บตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยเพิ่มเพื่อให้มันมียอดดีขึ้นแล้วก็ไปใส่ร้านขายของอันวางสินค้าแล้วก็อันนี้ว่องไวเอ็กปัญญาเนาะอ้อเรามีขวดนี้อยู่นี่หว่าเราขายขวดนี้อยู่ด้วยนี่ใช่ไหมปัญญาเอ็กเสน่ห์มีสมาธิมีการรับรู้เทรดเหมือนกันเลยเห็นป่ะสมาธิการรับรู้สองขวดเหมือนกันเลยมันมีผ่อนคลายป่ะผ่อนคลายแบบผสมอะเหมือนยังไม่มีไม่ได้ทำไว้เลยอันนี้รักษาผ่อนคลายว่องไวเอ็กปัญญาเอ๊ะหรือจะลองขายขวดนี้ดิเพราะว่าอันนี้ปัญญาเอ็กเสน่ห์สมาธิการรับรู้ไม่น่าจะแบบอ๋อแต่ไม่ได้มันจะซ้ำกับขวดนี้อืมๆงั้นเอางี้แหละแล้วก็ขวดไหนว่างขายอยู่อัพให้หมดขวดไหนว่างขายอยู่แล้วอัพให้หมดเลยอันนี้วางขายก็อัพเป็นระดับกลางไปปึ๊บประมาณนี้แล้วกันสำหรับรอบนี้คิดว่าเราทำอะไรมากไปกว่านี้ได้ไม่เยอะแล้วน่าจะได้ไม่เยอะอันนี้ก็ยังเก็บไม่ได้เนาะวิเคราะห์สมุนไพรจำนวนยังน้อยอยู่อ่ะไม่น่าวิเคราะห์เท่าไหร่เพราะมันน่าจะเปลืองแต่ผมว่าอันนี้วิเคราะห์ได้เยอะอันนี้มีเยอะอันนี้มีเยอะอุ้ยแต่ว่าอย่าเยอะมากเอาสัก27พอให้เหลือไว้สัก10ยืนพื้นไหมหรือไม่ก็20ก็ได้หรือไม่ก็เวลเดียวก่อนก็ได้เวลเดียวก่อนก็ได้ถ้าเวลเดียวก็มันไม่ได้ใช้เยอะอ่ะเอา1เวลปลดล็อกรูปแบบตำแหน่งที่2สำหรับสมุนไพรอ๋อไม่สิถ้าจะอัพเวลคือมันต้องเวล3ก่อนบ่ายมันถึงจะปลดล็อกเข้าใจแล้วคือถ้าอยากได้รูปแบบที่2ในการแบบสลับตำแหน่งด้านวางอ่ะมันต้องเวล3ถ้าเวล2มันแค่เพิ่มเอฟเฟคเฉยๆโอเคเก็ทละเก็ทละงั้นก็เรามีเงินอยู่ 50,000 เราทำอะไรได้อีกไหมสำหรับรอบนี้เพิ่มประสิทธิภาพอันนี้อัพไม่ได้เปลืองเงินเยอะอันนี้สมุนไพรเก็บได้อีกเก็บได้อีกนี้ไม่ได้แล้วใช้เงินเยอะมากโบนัสประสบการณ์ปรุงโพชั่นหรือวิเคราะห์สมุนไพรเก็บประสบการณ์สมุนไพรผมว่าอันนี้ดีกว่าอัพอันนี้ก่อนเลยจริงๆน่าจะอัพก่อนทำยาเอาตรงแต่ผมพลาดช่างมันควรจะอัพก่อนทำยาอันนี้ยอดตกไม่แปลกอุปสงค์มากกว่าอุปทานแสดงว่าเราตีโจทย์แตกประมาณนึงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเดี๋ยวต้องมาดูแล้วว่าเราเฉลยโจทย์อะไรได้บ้างหู 200,000 ลิซ่าบอกว่างานเสร็จไปได้ด้วยดีเลยนะเก่งมากเจ้าตัวน้อยทั้ง2จีนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเตรียมเงินทุนสนับสนุนใหม่มาให้พวกเราแล้วรับไว้ให้ดีนะ 200,000 น่ะหูเหี้ยเบิ่มๆเลยงั้นเราต้องรีบขยายเลยครับขยายของที่เราขายได้เนี่ยขยายเลยแล้วก็เนี่ยขยายเลยแล้วก็เนี่ยจำนวนข้อมูลตลาดที่ได้รับพร้อมกันเพิ่มขึ้น1มันจะทำให้เราอ่ะตีโจทย์ตลาดได้เร็วขึ้นพอเราหาเงินจากตรงนี้ได้เราจะได้สะดวกในการเอาไปอัพส่วนอื่นเพราะตอนเนี้ยเราโฟกัสเรื่องเงินก่อนพอเราได้เงินอ่ะเวลาเรามีเงินอ่ะขอแค่มีเงินอ่ะชีวิตเราก็สบายนึกออกใช่ป่ะมันฟีลอย่างนั้นน่ะขอแค่มีเงินก็พอแล้วมีเงินทำได้ทุกอย่างโอเคงั้นตอนนี้โจทย์ตลาดเป็นยังไงอ๋อมีโจทย์ใหม่มันจะมีโจทย์ที่3เว้ยกัปตันเรือแห่งหลีเว่อยากจะเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายให้กับกะลาสีใหม่และแก้ไขเรื่องการเมาเรือการเมาเรือโหอันนี้มันเอาแต่ไอ้นี่เลยนี่หว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเอาแต่เอฟเฟกต์คือ
ือโจทย์ของวันแรกอ่ะเอ้ยไม่ใช่วันแรกโจทย์ของอันแรกสุดอ่ะอันบนอ่ะต้องการเอฟเฟกต์อย่างเดียวเลยส่วนอันข้างล่างอ่ะสรุปว่าต้องการปัญญามั่นคงสมาธิก็คือคุณสมบัติอ่ะอยู่ข้างล่าง2อันส่วนเอฟเฟกต์อ่ะข้างบนหมดเลยข้างล่างอะไรไม่รู้เพราะว่าเราเพิ่งปลดวันนี้กัปตันเรือแห่งหลีเย่อยากจะเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายมันก็ต้องเป็นแข็งแกร่งป่ะการเมาเรือมั่นคงถ้าอยากไม่เมาเรือคุณต้องมั่นคงแต่อีกอันน่ะไม่รู้ชีวิตแข็งแกร่งว่องไวปัญญามั่นคงสมาธิโอเคผมว่าผมรู้แล้วผมต้องทำอะไรเราต้องการยาที่แข็งแกร่งมีชีวิตเอ็กแข็งแกร่งแล้วมีแข็งแกร่งว่องไวแล้วมีแข็งแกร่งปัญญาแล้วเราแค่เหลือว่าต้องทำแบบให้โจทย์มันจะว่าไงดีอะเหลือปรับคุณสมบัติอะเพราะว่าตอนเนี้ยคือเราทำแข็งแกร่งผสมกับทุกอันเลยเห็นป่ะเรามีทั้งแข็งแกร่งชีวิตมีทั้งแข็งแกร่งว่องไวแข็งแกร่งปัญญาคือถ้าเราทำประเภทเดียวกันมาซ้ำมันก็วางขายต่อไม่ได้แล้วเรามีแต่ต้องพัฒนาขึ้นเราน่าจะต้องทำแข็งแกร่งล้วนขวดหนึ่งโดยที่แข็งแกร่งล้วนน่ะจะต้องมีมั่นคงและสมาธิซึ่งถ้ามันจะไปผสมออกมาเป็นอย่างอื่นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ต้องแข็งแกร่งมั่นคงสมาธิท่องไว้แข็งแกร่งมั่นคงสมาธิเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทำขวดนี้แข็งแกร่งแข็งแกร่งมั่นคงนี่ไงสแปมอันนี้เลยก็ได้มั้งเนี่ยเลเวลปรุงยาเรายังไม่ถึงใช่ไหมเลเวลเราน่าจะยังไม่12เพราะว่าถ้า12เราจะอัพอันนี้ได้อีกแข็งแกร่งมั่นคงยัดเลยอันนี้ยัดแบบเต็มๆเลยแบบเต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจเฮ้ยเดี๋ยวมุมไม่ได้แป๊บนึงหามุมก่อนหามุมที่มันไม่กินพื้นที่ก่อนอ่ะได้วะไม่ดีมั้งอย่างนี้เอาใหม่แบบนี้ดีแล้วแล้วก็ข้างล่างนี่วางอีกอันเนี้ยเน้นๆเลยระดับสูงแข็งแกร่งมั่นคงแล้วสมาธิใช่ไหมเขาต้องการสมาธิใช่ป่ะเราแค่ต้องวางไอเนี้ยสแปมเข้าไปเลยแบบไม่ต้องคิดมากสแปมสมาธิเข้าไปเนี่ยได้แล้วแล้วก็เนี่ยใส่เข้าไปหน่อยไม่ได้มันไปทับระดับสูงแข็งแกร่งสมาธิมั่นคงที่เหลือเราเติมช่องเล็กๆพวกเนี้ยให้มันเต็มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เนี่ยเต็มให้หมดเลยทำให้มันเต็มเอ้ยสมาธิหายโอเคไม่ได้สมาธิหายนี่อดทนมั่นคงไม่ได้แล้วเอางี้เลยระดับสูงแข็งแกร่งสมาธิมั่นคงทำขวดนี้เลยปึกแล้วก็ยาสำหรับชาวแข็งแกร่งก็จะต้องเป็นยาของหัวใจเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ากองเรือใช่ไหมน่าจะหมายถึงของเจ๊เปย์อะจะส่งยาไปให้เมียทั้งทีนี่ไงได้แบบใหม่แล้วอ๋อน้องเห็ดมันจะกลายเป็นแบบอย่างนี้ไอ้น้องเห็ดมันจะกลายแบบ2ช่องซ้ายบนขวาล่างนี่ไงปลดล็อกแบบใหม่แล้วใช่ป่ะตะกี้มันเป็นกองเรือฟุกใช่ป่ะของเปื่อยป่ะถ้าเป็นของเปื่อยเราต้องส่งยาหัวใจไปเขาแล้วล่ะกัปตันเรือแห่งหลีเย่ผมว่าผมนึกถึงเปื่อยอ่ะคือมันอาจจะไม่ใช่กองเรือฟุกก็ได้แต่ว่าไม่รู้อ่ะกูทำขวดหัวใจไปให้แล้วอ่ะช่างมันแล้วกันคือจะใช่กองเรือครูสหรือไม่ไม่รู้อ่ะแต่เอาขวดนี้ไปก่อนแล้วนะกูไม่รู้แหละว่าเป็นเมียกูหรือเปล่าแต่เห็นแล้วมันนึกถึงก็ดิอ่ะโอเคขวดไหนว่างขายเหมือนเดิมครับอัพให้หมดนี่อัพให้หมดเลยเพื่อเพิ่มราคาของมันแล้วเราก็นี่วางขายเราวางขวดนี้แล้วก็ขวดที่ไม่เกี่ยวข้องรู้สึกจะเป็นปัญญาเอ็กซ์เสน่ห์ป่ะรอบ
รอบที่แล้วน่ะเราขายอะไรได้น้อยแข็งแกร่งไอ้ว่องไวอ๋อได้น้อยเนาะแข็งแกร่งไอ้ว่องไวอดทนอบอุ่นขายได้น้อยแข็งแกร่งเอ็กว่องไวขายขวดนี้ได้น้อยเพราะเขาต้องการมั่นคงป่ะแล้วมันไม่มีขวดไหนที่แบบเป็นมั่นคงเลยรับรู้อบอุ่นนี่ไงรับรู้อบอุ่นเราดันทำไปแบบนี้เยอะชีวิตว่องไวอดทนมั่นคงหาอันที่มันมีเทรดมั่นคงดีกว่าฟิลเตอร์มั่นคงเพราะว่าตอนนี้ตลาดต้องการมั่นคงกับสมาธิอันนี้มีอันนี้ไม่เอาขวดราคาถูกเกินชีวิต X ว่องไวมีแล้วก็ปัญญา X เสน่ห์สมาธิการรับรู้เอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะ6ขวดเนี้ยแหละวาง6ขวดนี้แล้วก็ดูว่าอัพไอ้ขวดที่เราเพิ่งวางมันอัพได้ไหมอัพได้อัพเป็นระดับกลางโอเคน่าจะพร้อมแล้วสำหรับการจบเทิร์นไปจบเทิร์นเลยมาดูกันยอดรอบนี้เท่าไหร่ฟ้าบหูแย่งแทบไม่ทันนี่ไงหูคุณดูขวดนี้ดิชีวิต X ว่องไวอดทนมั่นคงอ่ะเชี่ยเดือดจัดอ้าวอะไรกันอ๋อเขามาทดสอบเราเพิ่มใช่คิดว่าจุนโจดัตต์สคราสมาตั้งแต่นะทุกอย่างเจ๋งๆครับอานาตาวะยัปปาริเรนคินจุตโนไซเขามาทดสอบเราเพิ่มเว้ยเออจะได้ปลดล็อกอะไรเพิ่มวันนี้การสอบของอานาตานิโตเตะวะรักนันดารูนะซาเรจ่าฮาจิเมโยกะได้จัดไปเอ๊ะหรือว่าถ้าเกิดว่าขอเวลาถ้าบอกขอเวลาอืม急がないでいいからゆっくり準備してきてอย่าเก็บได้หรอกเฉยๆถ้าเกิดว่าเราพอสไว้ก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่าไปกลัวอะไรเราจัดเลยจัดเลย準備ができたらพร้อมแล้วพร้อมมามาการประเมินรอบที่2ประเมินเล่นแร่แปรธาตุบรรลุเป้าหมายหลักคือระดับกลางขึ้นไปแข็งแกร่งว่องไวอันนี้ผสมแล้วเป้าหมายรองคือระดับกลางแล้วเวลบวก8ด้วยโพชั่นแสดงคุณสมบัติอย่างน้อย2อย่างคุณสมบัติก็คือเทรดอ่ะมันคือตัวเทรดแล้วก็ใช้สมุนไพรไม่เกิน10ต้นได้จัดมาแข็งแกร่ง X ว่องไวใช่ไหมมี2เทรดแต่ไม่ได้ระบุเป็นเทรดอะไรก็ได้ขอแค่เป็นแข็งแกร่ง X ว่องไวแล้วมี2เทรดคือจบซึ่งปกติยืนพื้นอ่ะเราทำได้อยู่แล้วนึกออกใช่ป่ะโดยทั่วไปยืนพื้นเนี่ยเราทำได้อยู่แล้วการที่เราทำสมุนไพรผสมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานมากเลยที่เราจะทำให้มันแบบได้ตามนั้นอ่ะอ่ะอันนี้แข็งแกร่งแข็งเอ้ยแข็งแกร่งว่องไวใช่ไหมไม่ใช่ชีวิตดูผิดแข็งแกร่งว่องไวงั้นเราเลื่อนมานี่อ่ะจอประมาณนี้แล้วกันเนาะว่องไวจะกินช่องตรงนี้ไปก่อนเลยใช้สมุนไพรไม่เกิน10ต้นงั้นเราต้องใช้ต้นใหญ่ๆเพราะเขาบอกว่าให้ใช้จำนวนน้อยใช่ไหมถ้าเราใช้จำนวนน้อยเนี่ยก็คือก็ต้องใช้ต้นแบบใหญ่ๆไว้ก่อนแบบใหญ่ๆใหญ่มากๆอะไรเงี้ยอ๋อผมว่าผมใช้นี่เยอะไปไม่เป็นไรเอาใหม่อ่ะมุมนี้แล้วก็นี่มันก็จะเป็นระดับสูงแข็งแกร่งว่องไวเหมือนจะตามอยู่นิดหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนั้นที่เราใช้เท่ากันนั่นดิทำไมเราใช้เท่ากันแล้วมันตามวะแปลกๆแป๊บนึงเฮ้ยน้องเห็ดมันวางอย่างนี้ได้ดูดิดูน้องเห็ดดิเฮียตลกอ่ะน้องเห็ดมันวางอย่างนี้ได้โอเคเราจะได้เป็นระดับสูงแข็งแกร่ง X ว่องไวมั่นคงผ่อนคลายตรงโจทย์ทุกอย่างเลยก็คือเป็นระดับกลางโพชั่นบวก8แต่เราได้ระดับสูงเลยนะก็คือเกินมาเยอะเลยแล้วก็เป็นโพชั่นที่เป็นแบบเอฟเฟคตามโจทย์แล้วก็คุณสมบัติ2อย่างก็คือมั่นคงผ่อนคลายใช้ไม่เกิน10ต้นก็คือใช้เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ใช้แค่8ตรงโจทย์ไปครับเพอร์เฟคจัดไปอย่าให้เสียพอใจไหมล่ะโหระดับสูงบวก6ด้วยนะโคตรเจ๋งอ่ะนี่ซูโค้ดบอกโหเก่งมากเลยครับพี่ประเสริฐเลิศล้ำนี่ดูตรงโจทย์เป๊ะ
ตอบทุกโจทย์เก่งๆเกินอ่ะดิさすが無事クリアだねヒヒオイラたちますますโจทย์มันง่ายเว้ยคือเราเป็นแบบสายซีเรียสอยู่แล้วไงปกติเวลาเราพยายามทำโบชั่นตอบโจทย์ตลาดอ่ะคือเราจริงจังอยู่แล้วเว้ยพอมาทำวันนี้มันเลยง่ายไปเลยนึกออกใช่ปะคือถ้าบางคนเล่นแบบผ่านๆน่ะเล่นแบบโยนๆหน่อยอ่ะไอการประเมินปรุงโบชั่นอ่ะอาจจะยากก็ได้แต่เพราะว่าผมอ่ะซีเรียลอ่ะแบบเทคซีเรียลตั้งแต่การแบบทำโพชั่นยังไงให้มันตอบโจทย์ตลาดได้เป๊ะๆวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยง่ายไปเลยปลดล็อกบัฟประกอบการการรู้เก็บมีระดับขั้นที่2แล้วก็ได้ตังค์มาจำนวนหนึ่งเลยด้วยโอเคมาดูว่าเราอัพอะไรได้อีกนี่ไงหม้อระดับ4เพิ่มพื้นที่ว่างให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็หมดแล้วเนาะอัพอะไรต่อไม่ได้แล้วขวดโพชั่นยังไม่ซื้อนะรู้สึกมันยังสิ้นเปลืองไปหน่อยว่าซื้อแค่ไอ้ปีกที่ซัฟไฟก็พอละเรามาเน้นเรื่องการอัปเกรดดีกว่าปรารถนาโชคดีอันนี้เราเช็คเมทละอันนี้ก็มันปลดเองไอ้การลุกอย่างมีระดับอันนี้มันปลดเองคือเราอัพไม่ได้อันนี้ไม่ต้องดูแล้วเราปลดหมดแล้วอันนี้เพิ่มจำนวนสมุนไพรที่เราปลูกได้อันนี้เลเวลเพิ่มขึ้นได้ XP เพิ่มขึ้นเรามาอัพอะไรที่มันใช้เงินน้อยก่อนดีกว่าอันไหนใช้เงินน้อยเราอัพอันนั้นก่อนผลผลิตของสมุนไพรพื้นฐานเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้อัพอันนี้ก่อนเหลือเงิน 50,000 50,000 อัพอันไหนไม่ได้แล้วอัพไม่ได้แล้วงั้นเก็บไปก่อนโอเคตอนนี้พอเราเน้นเรื่องของรายได้อะที่เหลือคือเราอัพกระจายกันได้แล้วแล้วก็โจทย์ที่3ที่เราเพิ่งปลดมาสรุปว่าเป็นไงชีวิต X อดทนเนาะแสดงว่าไม่ใช่มั่นคงเลยถ้างั้นน่ะเมาเรือเหรอชีวิต X อดทนเอ๊ะแต่ว่าตอนเราขายแข็งแกร่งอยู่แล้วถูกป่ะมันมีโพชั่นแข็งแกร่งอยู่เต็มชั้นเลยใช่ไหมใช่แต่มันไม่ใช่โจทย์เพราะว่าเราวางแข็งแกร่งเราวางปูพรมไว้อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่โจทย์คือยังไงนะถ้าเราอยากจะตีโจทย์อันนี้ด้วยชีวิตเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทำโพชั่นชีวิตอีกอันนึงชีวิตไม่เมาเรือหรอไม่เมาเรือเพราะตอนนี้ในร้านอ่ะคือเรารีเช็คอ่ะในร้านเรามีอะไรบ้างเรามีชีวิตแข็งแกร่งว่องไวปัญญาเสน่ห์ก็มีชีวิตแข็งแกร่งว่องไวปัญญาเสน่ห์คือเราปูพรมไว้หมดแล้วนึกออกใช่ป่ะฉะนั้นแปลว่ามันไม่ใช่เอฟเฟกต์เว้ยชีวิตแข็งแกร่งว่องไวปัญญาเสน่ห์เอฟเฟกต์มันมีแค่5ซึ่งเราวางปูพรมไว้หมดแล้วแล้วมันไม่เฉลยโจทย์เลยแสดงว่ามันไม่ใช่เอฟเฟกต์มันเป็นคุณสมบัติทีนี้พอมาดูคุณสมบัติเราจะเห็นว่าไอ้ที่เราวางขายอยู่คือมั่นคงกลิ่นหอมสมาธิอบอุ่นมั่นคงกลิ่นหอมสมาธิอบอุ่นอดทนมั่นคงกลิ่นหอมสมาธิอบอุ่นอดทนรับรู้ทักษะป่ะมันดูอันที่ดูมีเข้าเขาที่สุดคือทักษะเพราะทักษะเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปมันเป็นอันนึงที่หายไปเว้ยเพราะว่าในร้านอ่ะคือจริงคุณสมบัติมันหลายอันนะผมอาจจะต้องจดคืออาจจะต้องจดหน่อยว่าตอนนี้ในร้านเราขายอะไรอยู่นึกออกใช่ป่ะคือตอนที่แบบคือตอนที่เราขายอ่ะเนี่ยอดทนมั่นคงไอ้มั่นคงตัดไปอดทนมั่นคงกลิ่นหอมอดทนมั่นคงกลิ่นหอมสมาธิอบอุ่นรับรู้แล้วก็อดทนมั่นคงสมาธิอบอุ่นตึ๊ดๆๆมันขาดทักษะอันที่ผมนึกออกแล้วมันยังไม่ได้วางขายในร้านคือทักษะเพราะในมั่นคงเสริมกำลังวะเฮ้ยหรือว่าเสริมกำลังวะมันมีเสริมกำลังกลิ่นหอมไม่น่าเกี่ยวอบอุ่นไม่น่าละในพวกนี้ไม่เกี่ยวละเสริมกำลังป่ะทักษะไม่น่าใช่ฝึกแบบฝึกไม่ให้เมาเรือฝึกแบบฝึกใช้กำลังบนเรือเป็นลูกเรือเป็นกะลาสีอะไรเงี้ยทักษะไม่น่าใช่น่าจะเป็นแล้วคืออดทนแล้วก็ใช้ไปแล้วนึกออกใช่ป่ะค
คืออันที่ดูเข้าๆที่สุดอะคืออดทนซึ่งมันใช้ไปแล้วเสริมกำลังอ๋อนี่ไงมันบอกว่าเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายแปลว่าเขาต้องการเทรดเสริมก็โอเคชีวิตอดทนเสริมกำลังงั้นเดี๋ยวเราทำยาชีวิตชีวิตเป็นเมนท่องไว้ชีวิตเป็นเมนชีวิตเป็นเมนอันนี้กลิ่นหอมไม่เอาเราเอาอันนี้เราจะเน้นทำอันนี้เป็นหลักเน้นทำอันนี้เป็นหลักชีวิตเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมันกลับหัวไม่ได้ฮะโอ้ยแป๊บนึงนะผมลำยายแล้วมันอัพได้ไหมอ่ะผมอยากอัพให้มันกลับหัวได้อ่ะกลับด้านอ่ะอันนี้เก็บได้ยังเก็บไม่ได้อัพได้ป่าววะอัพอันเนี้ยอัพให้มันแบบกลับด้านอ่ะได้ป่ะถึงไหมถึงแต่จะไม่เหลือเลยปลูกเพิ่มได้ป่ะแป๊บนึงเราปลูกอยู่ป่ะเราปลูกอันนี้อยู่ป่ะปลูกอยู่โอเคปลูกอยู่เล่งได้เล่งแค่ต้นนี้ต้นเดียวเล่งได้โอเคงั้นวิเคราะห์เลยเพราะว่าลำไยละเอ๊ะหรือไม่ต้องหรือเราอดทนเอาเพราะว่าขวดนี้มันก็ไม่ได้ทำยากอ่ะเดี๋ยวอดทนก่อนแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มหาวางแบบไหนได้ก็วางไปก่อนวางแบบไหนได้ก็วางไปก่อนเน้นอย่างนี้เนี่ยคือจริงๆอยากกลับหัววางเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้ไปก่อนเนาะเนี่ยเราจะเน้นเสริมกำลังแบบเน้นๆเลยอะแบบเสริมกำลังหนักๆเลยแบบเน้นล้นๆไปเลยเสริมกำลังรัวๆแล้วก็ไอช่องนี้มันว่างอยู่พอดีอดทนใช่ไหมไม่เป็นไรเราใส่นี้ไปก่อนคือช่องมันว่างคนนี้ไงมันจะกลายเป็นระดับสูงชีวิตไปแล้วเสริมกำลังแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือยังไงก็ได้น้องเห็ดเรารู้สึกจะหลายต้นออกไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วด้วยสแปมน้องเห็ดได้ป่ะสแปมน้องเห็ดอดทนเสริมกำลังโหมันเหลือเยอะอ่ะเสริมกำลังเอาไงดีชีวิตแข็งแกร่งว่องไวปัญญาเรามียาอะไรบ้างแล้วที่เกี่ยวกับชีวิตอ่ะชีวิตเรามียาชีวิตเพียวชีวิตแข็งแกร่งชีวิตว่องไวทำชีวิตปัญญาไหมแบบไม่ต้องซีมากอ่ะติดก็ติดไม่ติดก็ช่างมันอ่ะชีวิตปัญญาเนาะถ้าติดนะคือต้องเน้นก่อนว่าถ้ามันติดนะชีวิตปัญญาอ่ะนี่ไงระดับสูงชีวิตเอกปัญญาติดแล้วทีนี้เราก็ต้องสแปมน้องเห็ดเข้าไปแทนให้มันเป็นเสริมกำลังอดทนได้ละใส่ไปหมดเลยระดับสูงชีวิต x ปัญญาอดทน x เสริมกำลังโอเคไม่เสียประโยชน์ได้เต็มช่องแล้วไม่เสียประโยชน์ได้เป็นขวดยาชีวิต x ปัญญาโดยที่มีคุณสมบัติเป็นอดทนเสริมกำลังอันนี้แหละที่ลูกเรือข้างในต้องการปุ๊บจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็เป็นยาสำหรับคนแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งก็ต้องเป็นแมวอ้วนชื่อเกี่ยวเหี้ยอะไรวะชีวิตเอ็กปัญญาโอเคนี่ระดับการแปรธาตุเพิ่มขึ้นค่าเอฟเฟกต์รวมสมุนไพรทั้งหมดในการแปรธาตุเพิ่มขึ้นจำนวนช่องที่สามารถซ้อนได้เพิ่มขึ้นอีกคือซ้อนได้เป็นช่องที่4เลยเนาะโอเคแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเอ้ยเดี๋ยวเอานี้ไปใส่ก่อนจะได้ไม่งงรอบที่แล้วขวดที่เราขายได้ยอดน้อยที่สุดคือขวดไหนคือขวดนี้โพชั่นปัญญาเสน่ห์โอเคเอาโพชั่นปัญญาเสน่ห์ออกเพราะว่าขายได้ไม่ดีปัญญาเสน่ห์ออกไปแล้วก็ใส่ชีวิตปัญญาขวดใหม่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปอัพเราดูว่าขวดไหนที่เราสามารถอัพเกรดได้ขวดนี้วางขายอยู่อัพเกรดได้อัพเลยปึ๊บขวดนี้วางขายอัพเกรดได้อัพเลย
แล้วก็ขวดนี้ก็อัพได้อัพเลยโอ้เป็นบวก10เลยเนี่ยอันนี้อัพเลยเงินเหลือ 90,000 เหมือนจะอัพล้านได้นะเหมือนเราจะยังอัพล้านอะไรได้อีกนะ 90,000 โชคดีหรือจะเอาเรื่องปลูกสมุนไพรก่อนอันนี้เพิ่ม XP ระดับการแปรธาตุ 90,000 อันนี้ 90,000 แสนอันนี้ 108,000 ผลผลิตของสมุนไพรพื้นฐานเอ้ยเก็บ 108,000 ดีกว่าวะเก็บ 108,000 ดีกว่าผมว่าอันนี้คุ้มเพราะมันทำให้เราปลูกสมุนไพรได้เพิ่มขึ้นเอา108,000ก่อนเอา108,000ก่อนจะได้จำนวนพอได้จำนวนแล้วมันจะเอามาอัพเลเวลสมุนไพรได้ง่ายขึ้นด้วยน่าจะไม่มีอะไรละสิ้นสุดรอบประกอบการยอดก็โดดแล้วนี่ครับได้108,000วันเดียว108,000อ่ะดินี่ไงหูชีวิต X ปัญญาขายได้ดีเลยขวดใหม่ที่เราเพิ่งทำเสร็จตะกี้คือขายได้ดีมากอ่ะแล้วก็อันนี้โจทย์ใหม่แล้วเนาะขึ้นโจทย์ใหม่ละมีปลาหายากที่เคลื่อนไหวรวดเร็วปรากฏขึ้นในหน้าน้ำของมอนสเตอร์ผู้ชื่นชอบการตกปลาต่างก็อยากลองไปจับดูอันที่2บอกว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยว่านจิ๋งร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงพวกเขาหวังว่าจะหาวิธียืดอายุขายได้อันนี้น่าจะเป็นเสริมกำลังสำนักพิมพ์ยาเอกกำลังจัดงานประกวดไลท์โนเวลนักเขียนจึงกำลังตามหาแรงบันดาลใจในการเขียนอยู่เอาอันที่เรารู้ก่อนอันที่เรารู้คือตอนนี้โจทย์มันแบบมันต้องปูพรมอ่ะนึกออกใช่ป่ะแต่เคลื่อนไหวรวดเร็วเนี่ยคือเราต้องทำยาไวแน่นอนยาเร็วไอ้เหี้ยพูดคำว่ายาเร็วแล้วผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงปังย่า ยาเร็วเสน่ห์ไม่น่าจะเกี่ยวในนี้น่าจะไม่มีเกี่ยวกับเสน่ห์แต่ผมไปอัพอันนี้ก่อนอย่างที่ตะกี้เราบอกว่าเราจะเก็บเงินให้ได้108,000ใช่ไหมอ่ะเราอัพอันนี้เลยครับแล้วเราก็เหลืออีก90,000เมื่อปรุงโพชั่นหรือวิเคราะห์สมุนไพรแล้วประสบการณ์เพิ่มขึ้นอันนี้ระดับการแปรธาตุเพิ่มเลเวลเอาเพิ่มเลเวลดีกว่าเก็บ XP ไวๆอ่ะเก็บ XP ไวๆก่อนเพราะมันคือ XP หลักนะมันคือ XP ของตัวหลักเราเลยอ่ะส่วนใน XP ของสมุนไพรอ่ะไว้ที่หลังได้รอได้อันนี้เราลองเก็บดูซิว่าพอทำงี้แล้วเราเก็บเกี่ยวได้เยอะแค่ไหนฟ้าบหูเยอะเฮ้ยเยอะหูเฮ้ยเยอะไอ้เหี้ยเยอะเยอะมากเยอะจริงตอนนี้เราขาดอะไรอ่ะตอนนี้เราขาดอะไรเราขาดน้องเห็ดหมดคือไอ้พวกสมดุลน่ะเราใช้เยอะเว้ยแต่ไอ้วินฮิลแอสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วแต่เราไม่ได้ปลูกเอาปลูกอยู่นี่หว่าเอาเปลี่ยนเป็นน้องเห็ดปลูกน้องเห็ดที่เหลือไม่ขาดนะเราขาดแค่น้องเห็ดอย่างเดียวเลยเปลี่ยนเป็นน้องเห็ดแล้วก็ไม่ต้องเล่งก็ได้มั้งรอบนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้น้องเห็ดเยอะเออส่วนนั้นอื่นก็อุ้ยเพนนี่แล้วชอบจังเลยโอเคเราเปลี่ยนแค่น้องเห็ดพอเพราะว่าวินฮิลแอสเตอร์เราใช้น้อยคือวินฮิลแอสเตอร์เราใช้น้อยมากโจทย์แม่งไม่ค่อยจะตรงเลยคือมันไม่ค่อยมีโจทย์ไหนที่เราแบบมีความจำเป็นต้องใช้ไอ้ต้นที่เกี่ยวกับปัญญาแล้วใช้เป็นวินฮิลแอสเตอร์เลยเพราะงั้นปล่อยมันไปก่อนตอนเนี้ยปรุงทั่วไปรอบนี้เราจะทำเป็นโพชั่นไวซึ่งโพชั่นว่องไวเนี่ยเราทำไว้น้อยเรามีชีวิต X ว่องไว X ปัญญาเรายังไม่มีแข็งแกร่ง X ว่องไวก็มีแล้วแข็งแกร่งว่องไวมีแล้วแต่ว่าเป็นขวดระดับเลเวลต่ำนี่จะเป็นรอบที่4ที่เราทำโพชั่นประเภทนี้ใช่มั้ยคือเรานี่จะเป็นรอบที่4ที่เราทำโพชั่นประเภทนี้ใช่มั้ยชีวิตว่องไวปัญญามันก็จะเหลือว่องไวแข็งแกร่งกับว่องไวเสน่ห์ถูกป่ะแต่เสน่ห์ไม่น่ามีในเนี้ยคือในนี้เขาเหมือนไม่ได้ต้องการเสน่ห์ป่ะอ่ะลองดูแล้วกันเพราะว่าไอ้เทรดอดทนอบอุ่นการรับรู้อบอุ่นเนี่ยมันดูแบบดูห่างไกลเกินอ่ะเราทำอันใหม่ที่มันเป็นเทรดใหม่ดีกว่าเราจะทำโอเคเดี๋ยวเราจะทำอันนี้อีกรอบแข็งแกร่งว่องไวโดยที่เทรดอ่ะพยายามให้เป็นอย่างอื่นเราทำพยายามให้เทรดเป็นอย่างอื่น
ที่ไม่ใช่รับรู้อบอุ่นแล้วก็อดทนเนาะโอเคว่องไวแข็งแกร่งเอ็กว่องไวใช่ป่ะใช่ไหมเช็คอีกทีโอเคใช่แข็งแกร่งเอ็กว่องไวเอาว่องไวนำผ่อนคลายนำเลยทำไมมันห้ามช่องเยอะจังวะแปลกๆวันนี้ผมก็สงสัยว่ามันดูห้ามช่องเยอะไงไม่รู้3อันพอแล้วมั้งแค่นี้ก็เยอะแล้วอ่ะว่องไวแล้วต่อไปก็แข็งแกร่งไอ้ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีมั่นคงเลยใช่ป่ะไม่มีเนาะอดทนอบอุ่นรับรู้โอเคไม่มีมั่นคงเพราะว่าอบอุ่นมันคืออันนี้เนี่ยไอ้2อันแรกมันเป็นอบอุ่นมาตลอดเพิ่งมามีมั่นคงอันนี้นี่เองเพราะงั้นเนี่ยคือค่อนข้างใหม่โอเคอ่ะอย่างนี้ก็ได้มันจะได้ไม่กินช่องเยอะระดับสูงแข็งแกร่ง X ว่องไวอ๋อคือมันบูสต์เร็วมากเลยเว้ยคือเราไม่ต้องวางอะไรเยอะมากอ่ะมันก็บูสต์ขึ้นมาแล้วกลายเป็นแข็งแกร่งว่องไวมั่นคงผ่อนคลายทีเนี้ยมั่นคงผ่อนคลายใช่ไหมข้อมูลตลาดบอกว่าแรงบันดาลใจยืดอายุไขแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเหรอแรงบันดาลใจการรับรู้ป่ะคิดว่าเกี่ยวไหมคือผมอยากจะอุดช่องเฉยๆตอนเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวใส่ไปอีกอันแล้วกันเนี่ยใส่นี้ไปอีกอันนึงช่องน่าจะวางได้นี่วางได้มันจะกลายเป็นมั่นคงผ่อนคลายแล้วก็ใส่อันนี้ไปด้วยเป็นรับรู้ปึ๊บอันนี้ปึ๊บอันนี้มันจะกลายเป็นมั่นคงผ่อนคลายคือตอนนี้พยายามเพิ่มเวลเฉยๆไม่มีอะไรเราแค่อยากจะเพิ่มเลเวลเอาหุดน้องเห็ดไปอุดน้องหุดไปเอ็ดน้องเห็ดไปอุดสูงแข็งแกร่งว่องโอเคทำขวดนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปตีแบบปูพรมก่อนว่าตลาดต้องการอะไรและขาดอะไรเดี๋ยวไปปูพรมอีกทีนึงว่องไวแข็งแกร่งใช่ไหมทั้งรวดเร็วและรุนแรงก็ต้องเป็นขวดตูดใหญ่เหมือนเด็กดื้อของเราที่ตูดใหญ่ๆขาเบียดก็จะทั้งมั่นคงผ่อนคลายแข็งแกร่งว่องไวรวดเร็วรุนแรงเด็กดื้อตุใหญ่อันนี้ก็เพิ่มเลเวลสมุนไพรด้วยเนาะเก็บเลยทับขวดเก่าไปเลยทับขวดนี่ทิ้งไปขวดเก่าเราไม่ใช้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราวางขวดนี้แต่ต้องมีเสน่ห์ติดไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปูพรมเช็คโจทย์เราจะเช็คโจทย์ในตลาดขวดเนี้ยแข็งแกร่ง X ปัญญาเอาออกไปก่อนแล้วกันเอาเป็นแข็งแกร่ง X ว่องไวแทนมันก็จะเป็นขวดระดับสูงหมดเลยตอนนี้ที่เราวางขายอยู่แบบขายแต่ขวดไฮเอนด์นะดิคือตอนนี้เราวางขายแต่ยาแบบยาไฮเอนด์ทั้งนั้นเลยแบบดูแล้วรู้เลยว่าราคาไม่ใช่ถูกๆอันนี้อัพได้อัพอันนี้ไปก่อนแล้วก็จบแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับรอบนี้ไม่รู้ว่าเราทำเควสอะไรผ่านกดรับไปก่อนแล้วกันน่าจะแค่นี้แหละสำหรับรอบนี้ตังหมดแล้วด้วยสิ้นสุดรอบมาดูกันว่าเราปูพรมไปเราปลดล็อกอะไรได้บ้างยอดก็ตกอย่างว่ายอดตกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าโจทย์เราน่าจะตีไม่ครบเราน่าจะตีโจทย์ไม่ครบแคนเดสอุ๊ยเมียตาบอกว่าโปรดอนุญาตให้ฉันในฐานะผู้คุ้มกันของบ้านอารุเป็นตัวแทนเหล่าทหารยามและนักเดินทางในทะเลทรายได้แสดงความขอบคุณเมื่อไม่นานมาเนี้ยมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในทะเลทรายมอนสเตอร์จำนวนมากเดินวนเวียนไปมาแถวๆหมู่บ้านอารุสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในท้องที่และนักเดินทางที่สัญจรไปมาแต่ว่าโชคดีที่โพชั่นที่คุณปรุงน่ะช่วยเอาไว้ทำให้พวกนักเดินทางหลีกเลี่ยงอันตรายและไปถึงหมู่บ้านอารุได้สำเร็จหลังจากที่พวกทหารยามใช้โพชั่นพวกนี้แล้วพวกเขาก็กล้าหาญฮึกเหิมขึ้นในตอนที่ขับไล่มอนสเตอร์อีกไม่นานฉันจะนำทหารยามบุกเข้าโจมตีและทวงคืนความสงบสุขให้แก่หมู่บ้านอารุถ้ามีโอกาสแล้วก็เชิญมานั่งพักที่หมู่บ้านอารุได้เลยนะฉันจะเตรียมเนื้อย่างกับเครื่องดื่มสุดพิเศษไว้ให้คุณเองอุ๊ยเขาแคร์เราด้วยอ่ะน่ารักอ่ะเอ้า
คาซีนี่แล้วหรอคิมิตาชิกะเอาดิลูกฮิซาชินะท่านเจ้าสัวดิลูกสมะสวัสดีครับดิลูกสมะอะนาตะมิตะอิซาชิโตะะここに来るなんて一体どういう風の吹き回しかしら？いい、เราไม่ได้เจอดิลูกสมะมานานแล้วนะ。騎士団が新しい商売を始め、かなり好調に進めている。วันนี้ลูกค้ามาเยอะเว้ยคือนอกจากมีซูโครสแวะมาตรวจประเมินเราเป็นระยะแล้วว่ามีลูกค้าตอนแรกเป็นเวนตี้กับเบลนาแล้วตอนนี้ก็เป็นดิลูกมาด้วยของรอบแรกมีลูกค้าเซตเดียวก็คืออิล่ากับเปิดใช่ไหมรอบนี้มีสองเซตเฮ้ยแต่ไม่ได้เจอดิลูกนานแล้วเหมือนกันนะพูดถึงเขาจะเอาตังค์มาให้เราแต่ผมยังฟินกับแคนเดสตะกี้อยู่เลยอ่ะคืออยากจะบอกเขาว่าถ้าเขาอยากจะให้รางวัลเราอ่ะนอกจากขอเป็นเนื้อย่างกับเครื่องดื่มมาต้อนรับแล้วอ่ะขอเป็นตัวเขาด้วยได้ไหมอ่ะแบบโอโอหนูหน่อยอ่ะกอดโอโอหนูหน่อยหนูอยากอ้อนคุณพี่แคนเดสมากเลยอยากกลับไปอ้อนนะอยากกลับไปซูさらにテイワと各地まで手を広げるとは、もしこれが酒造業者なら、とっくに暁ワイナリーの強敵となっていただろうね。強敵？わお！พวกเรากำลังเริ่มสงครามธุรกิจกับดิลูกสมะ？ซะแล้ว ทำไมพวกเราเสียงแบบนี้วะ？かわいこちゃんたら、ワクワクしているみたい。ไม่ใช่หรอกตอนกลับไปเล่นไอดีลองอะแล้วผมกลับไปเล่นเควสตำนานดิลูกอีกรอบแล้วมันรู้สึกจักรจี้อ่ะจักรจี้ในความเป็นเดอะดาร์กไนท์ของเขาอ่ะผมก็เลยฟีลแบบว่าอ๋อดิลูกสมาร์ทไหนท่านดิลูกคะมันตลกไอ้เหี้ยเดี๋ยวสักพักผมว่าผมน่าจะได้อัพพวกคลิปเควสเก่าๆที่ไอดีลองอ่านไว้แล้วล่ะเดี๋ยวรอช่วงที่แพทเนี้ยมันเป็นแพทพักเนาะเป็นแพทซิลเลอร์มันไม่ค่อยมีอะไรมากเนื้อเรื่องใหม่ก็ไม่มีแมปใหม่ก็ไม่มีเดี๋ยวผมอาจจะหาเวลาอัพพวกแบบคอนเทนต์เก่าๆพวกคลิปเก่าๆที่ผมไม่เคยมีโอกาสได้อัดผมไม่อัดมาหมดแล้วล่ะในดีรองแต่ว่ายังไม่ได้อัพโหลดขึ้นมาก็คือส่งผลในทางที่ดีต่อธุรกิจของเขาด้วยเนาะม่อนมึงซื้อเบื่อ説明するとちょっと複雑な話になっちゃうけれど。มึงไม่รู้จริงเหรอมันส่งผลยังไงお酒は暇つぶしに使う消耗品。เขาอธิบายให้ฟังそしてเออดีแล้วคุยได้ไม่ต้องพูด暇な時間っていうのは仕事をして十分なモラを稼いだ後でないと作れない。リサは一番肝心なところを説明してくれた。君たちの錬金薬には作業効率を上げる効果がある。普及すれば人々はより早く仕事を終わらせ暇つぶしや消費行為に多くの時間を割けるようになるだろうそう言われると確かにそんな気がしてきたぜ手を止めてられないほど忙しいやつはどう考えてもお酒を飲んでのんびりする暇なんてないだろうしな期待はなんかでいいそんな風につながってるなんて商売って本当に奥深いぜไม่หรอกคือมึงเออเองไงมอนไอ้สัตว์つまりオイラたちもディルクの旦那と一緒に大儲けできるってことじゃないのかディルクの旦那もオイラたちが作った薬を試してみてくれよอยากได้อะไรก็บอกมาได้เลยคุณลูกค้าผมมีอุปการะคุณเอ้ยไม่ได้มันต้องอย่างงี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะดิลุคสมะบอกมอเนี่ยจะกระจี้เฮ้ยแต่เควสแบทแมนอ่ะตอนผมกลับไปเล่นอีกรอบแม่งตลกจริงเว้ยมันดูเบียวมากเลยไซเบอร์への注意力を高められるポーション弱いわというのは頼めるだろうかあらなんだかまるっきり矛盾した要求ね少し気になったんだけどかわいこちゃんがお望み通りのポーションを完成させたとして一体何に使うつもりなのさっき忙しくて休む暇のない人の話をしたと思うが、そういう人々もまた大事な顧客層の一部を占めているんだ。仕事の重圧から解放されたばかりの人が短時間で完全にリラックスすることは難しい。疲
れのあまり、ただだらだらと時間が過ぎるに任せるということもあるだろう。過度の緊張状態でも無気力状態でも享受できるはずのものが存分に楽しめなくなる。例えば、มันเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตที่เร่งรีบดิลูกเขาพยายามสื่อถึงเรื่องนี้อยู่ครับคือคนเราบางทีอะชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันเราใช้มันไปอย่างเร่งรีบเนื้อใช่ป่ะแบบคุณลองนึกภาพตามผมนะโดยเฉพาะวัยทำงานอะหรือแม้กระทั่งนักศึกษาใกล้สอบอะไรอย่างนี้ก็ตามคุณตื่นเช้ามาคุณไปเรียนคุณออกไปทำงานคุณเผชิญกับการจราจรที่ติดขัดคุณเผชิญกับสังคมภายนอกที่บางทีก็เจออะไรที่มันงี่เง่าอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ต้องแบบรีบผ่านปัญหาตรงนั้นไปเพื่อเข้าที่ทำงานหรือเข้าโรงเรียนเข้ามหาลัยของคุณพอคุณอยู่ที่สถานประกอบการของคุณแล้วแบบทำงานอย่างเงี้ยหรือเรียนอยู่เงี้ยคุณก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานทำจนหมดวันคุณก็ต้องเดินทางกลับมาบ้านทำธุระส่วนตัวกินข้าวอาบน้ำนอนคุณมีเวลาพักผ่อนไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่คุณจะต้องนอนเพื่อตื่นเช้าไปทำกิจวัตรเดิมวนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบซึ่งบางครั้งมันทำให้เราหลงลืมการเสพความสุขในระหว่างวันไปผมชอบแนวคิดที่ดีลูกเขาพยายามจะสื่อจิตใจที่มีความเครียดคือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยนะเว้ยคุณผู้ชมในหลายๆครั้งวันหนึ่งเรามักจะหลงลืมที่จะมองเห็นสิ่งเล็กๆรอบตัวที่อยู่ใกล้ตัวเราอ่ะซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้เช่นบางทีเรากลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยอาจจะมีคนทำกับข้าวให้กินหรือเราอาจจะซื้อจากข้างนอกกลับเข้ามาอย่างเงี้ยเรากินแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยอาจจะเป็นอาหารที่เราไม่เคยลองมาก่อนอาจจะไม่ใช่ร้านประจำอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเราลองร้านใหม่ดูอ่ะเฮ้ยร้านนี้อร่อยว่ะหูแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขเล็กๆตรงนั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีที่เราเร่งรีบมากเกินไปอ่ะเรารู้สึกว่าชีวิตประจำวันน่ะในหนึ่งวันของเราวันนั้นน่ะมันอาจจะแย่อาจจะไม่ดีหรือมันอาจจะรู้สึกว่ามันดูยุ่งไปหมดเลยจนเราเหนื่อยไปหมดอ่ะจนเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลามากพอที่จะดื่มด่ำกับสิ่งเล็กๆตรงหน้าเราเช่นอาหารสักจานนึงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดสิ่งเล็กๆที่อาจทำให้เรามีความสุขในวันหนึ่งวันได้มันคือเหมือนกับเป็น small happiness อ่ะที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราอ่ะคือมันอาจจะอยู่ตรงนั้นน่ะแต่เราไม่เห็นเราไม่รับรู้เพราะเรามัวแต่โฟกัสกับสิ่งอื่นอยู่เออเข้าใจนี่สเตมุสุดกุ้ยจูมอนดานะโดนหน่าเร่งเก็นจุตุชินิทุตเตมุคิดตุคานาลินันไดดะตุมูโซเร่งเก็นยักนิสกาวเก็นไซเรียวโดคุมิอาวาเซลกะชิคคาลิคาไนเดะเฮียแบบมันดีนะเว้ยคุณมันดีกว่าที่คุณคิดอ่ะแบบคือผมมาพยายามแบบคิดลึกๆลงไปเลยอะมองลึกๆเลยอะว่าสิ่งที่ดีลูกเขาพยายามจะ represent ตะเกียที่มันเป็นโจทย์อะคือจริงๆมันคือโจทย์แหละว่าโอเคเขากำลังพยายามสาธยายว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องการโพชั่นแบบไหนสำหรับโจทย์รอบเนี้ยคือมันก็แค่โจทย์แต่ในโจทย์นั้นที่เขาพูดมามันมีเหตุผลมัน make sense แล้วมันก็ใกล้ตัวเรามากเลยเว้ยมันคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงอะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่ามันแฟนตาซีมันอยู่แค่ในเกนชินอิมแพคหรือว่าอยู่แค่ในแต้แวดซึ่งเป็นโลกสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นมามันไม่ใช่แค่นั้นเว้ยคือมันเป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเราอ่ะชีวิตเอ็กปัญญาสมาธิผ่อนคลายเหรอเราทำขวดใหม่ให้เขาเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอดูตลาดแป๊บนึงนะขอดูตลาดแป๊บนึงเพราะว่าตลาดน่าจะเฉลยประมาณนึงแล้วโอเคไม่ได้เฉลยประมาณนึงอ่ะแม่งเฉลยหมดเลยสมาธิเพิ่งนะถ้าตะกี้ที่รู้บอกว่าอะไรเอาอะไรนะโพชั่นは出来上がった เดี๋ยวผมจะทำขวดนี้ให้ดีลุกแล้วเอาขวดนี้มาขายด้วยชีวิตปัญญาสมาธิผ่อนคลายโอเคชีวิตปัญญาสมาธิผ่อนคลายส่วนตลาดบอกว่าตลาดต้องการชีวิตมีชีวิตด้วยปัญญาก็มีสมาธิก็มีแต่ไม่มีผ่อนคลายชีวิตปัญญาโอ๊ยแต่ขวดนี้มันขายดีอยู่แล้วอะขวดนี้มันขายดีอยู่แล้วมันไม่น่าแก้ขวดที่ควรแก้มันคือขวดแบบหลังๆมาหน่อยอะ
ชีวิตปัญญาสมาธิผ่อนคลายเหรอตลาดบอกว่าชีวิตปัญญาคือเราสามารถทำยาชีวิตปัญญาชีวิตว่องไวหรือว่องไวปัญญาได้ซึ่งเรามีชีวิตปัญญาอยู่แล้วเรามีว่องไวปัญญาอยู่แล้วซึ่งขายได้ดีมากเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขวดนั้นเลยแล้วก็ขาดชีวิตกับว่องไวปะก็ไม่ชีวิตว่องไวก็มีแต่เทรดมันไม่ตรงเฉยเรามีขวดชีวิตว่องไวอยู่แต่ว่าเราปรุงใหม่ได้อดทนอ๋อนี่ไงอดทนสมาธิสมาธิงั้นรอบนี้เราจะทำเป็นชีวิตว่องไวขวดใหม่เดี๋ยวเราจะทำเป็นชีวิตว่องไวขวดใหม่ชีวิตว่องไวขวดใหม่แล้วก็หรือทำชีวิตล้วนดีวะเพราะว่าอันนี้ขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอชีวิตไอแข็งแกร่งเนี่ยขายได้ไม่ค่อยดีแป๊บนึงนะชีวิตปัญญาชีวิตว่องไวอันนี้น่าทำใหม่ชีวิตว่องไวทำให้มันติดอดทนแล้วก็ติดสมาธิแต่สมาธิเนี่ยมันจะอยู่กับปัญญาใช่ไหมชีวิตว่องไวอดทนสมาธิชีวิตว่องไวอดทนสมาธิโอเคชีวิตว่องไวอดทนสมาธิชีวิตว่องไวอดทนสมาธิท่องไว้เพราะว่าโจทย์คือแบบนี้ชีวิตว่องไวอดทน2สมาธิ2ชีวิตว่องไวอดทนสมาธิเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอันนี้เราอัพอะไรได้อีกไหมอัพหม้อได้อันนี้ก็อัพได้อัพได้2อย่างถ้าอัพเต็มมันจะเมื่อทำการวิเคราะห์สมุนไพรตึ๊ดเมื่อปรุงโพชั่นขีดจำกัดสูงสุดของจำนวนคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น1อ๋อคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเป็น3เลยเหรอ3เทรดโอ้เฮ้ยๆเอาคือมันจะเพิ่มคุณสมบัติจาก2เป็น3เว้ยเอ้ยดีๆเลยอันนั้นอ่ะดีเลยอ่ะส่วนในเมื่อปรุงโพชั่นได้เวลขึ้นอ่ะอันนี้เก็บ FP ละอันนี้เราจะเน้น FP ละแต่นั้นอ่ะดีมากอันนั้นดีมากผมบอกเลยดีจัดเลยอ่ะออเดอร์ของดีลุคโอเคงั้นในเมื่อเราไม่ได้จะทำตามโจทย์เขาเดี๋ยวเราให้เขาไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาต้องการชีวิตปัญญาเรามีขวดนี้อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นอดทนอยู่ดีมันก็เนี่ยคือเราจะทำขวดนี้ใหม่เว้ยเราทำขวดนี้ใหม่เราให้ขวดนี้เข้าไปแหละอ่ะเราให้ขวดนี้เข้าไปแหละจบจะได้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะเราได้โฟกัสกับโจทย์ของตลาดต่อเพราะว่าถ้ามันมีอันที่ตรงกับโจทย์เขาอยู่แล้วเราให้เขาไปเลยไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่าพวกลูกค้าพิเศษพวกนี้เขาจะไม่เลือกมากขอแค่โจทย์ตรงก็พอแล้วแล้วมันใช้ครั้งเดียวได้ไงบางทีอ่ะดิลูกหยิบตัวอย่างที่คุณให้มาหลังจากพิจารณาอย่างละเอียดก็จากนั้นก็ลองที่อ่านไม่ทันก็คือลองดูแหละเขาลองโพชั่นเราดูอันนี้คือมึงลองแล้วใช่ไหมหน้ามึงเป็นต้นไม้เหมือนเดิมเลยคือมึงลองยังไงให้สีหน้าไม่ออกเลยมึงจะไม่เปลี่ยนสีหน้าหน่อยวะยูซอの方はエルザーが手配してくれるから案ずる必要はない。このポーションは職人たちを通じてろうそくやアロマに入れてもらう。それを酒におまけとしてつけ飲むときに使ってもらえるよう進める予定だ。なるほどね。錬金薬とお酒を飲む環境自体を溶け合わせる。とても暁ワイナリーらしい販売策だわ。เยี่ยมเลยการพัฒนาสินค้าใหม่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเฮ้ยมันนอกนี้เก๋กูดได้รับออเดอร์ใหญ่จากดองเวรี่ของดิลุคสมาแล้วดิลุคのダンナもうなずいてくれたし普通の客からもきっとすごいって思ってもらえるよな。いやちゃかち。リシと錬金アロマという組み合わせが商業的にどれほどの成果を出せるか。まだまだ検証を重ねる必要がある。โอเคเดี๋ยวผมจะต้องมาทำยานี้อีกรอบ
พราะตะกี้ผมลืมไปแล้วผมจะทำอะไรโม่แต่นั่งอ่านที่ดิลุกพูดคือจำได้ว่ามันเป็นอะไรว่าชีวิตว่องไวปะเดี๋ยวท่องใหม่時間ができたらエンジェルズシェアへ試しに来てくれ。โอ้แต่การทำ3เศษได้นี่มันง่ายนะคือพอแบบคุณสมบัติสามารถขึ้นมาเป็น3ได้มันจะไม่แย่งกันเองเท่าไหร่แล้วเว้ยคือมันจะทำให้ง่ายขึ้นในการที่เราจะกำหนดนึกออกใช่ป่ะเราจะกำหนดคุณสมบัติของพวกโพชั่นเนี่ยได้ง่ายขึ้นเยอะเลยดิลุกบอกว่าทำให้ผู้ที่จิตใจเหนื่อยล้ามีสมาธิและทำให้ผู้ที่แพนิคเกินไปผ่อนคลายได้อย่างเหมาะสมโพชั่นของเธอเนี่ยมีประสิทธิภาพน่าทึ่งมากจริงๆเอาไปเลย 65,000ซาสกาดิลุกสมาน่าจะอัพล้านได้มั้งใช่อัพได้แล้วอัพเต็มเลยเมื่อทำการวิเคราะห์สมุนไพรจะสามารถใช้สมุนไพรชนิดอื่นๆได้ออกก็คือไม่ต้องกินตัวเองแล้วและลดเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโตของสมุนไพรทั้งหมด1รอบส่วนสมุนไพรที่มันโตรอบเดียวอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ผลก็คือโตรอบเดียวก็รอบเดียวไปเลยส่วนอันที่โต2รอบก็จะเหลือรอบเดียวโต3รอบก็เหลือ2รอบก็คือลดทำให้โตเร็วขึ้นโอ้เราอัพหมดแล้วเนี่ยอัพหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ซื้อของใหม่ป่ะเราใช้ตังค์ตรงนี้ไปหมดแล้วอ่ะก็เหลือแค่จัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มซึ่งก็คือขวดโพชั่นเราลองซื้อเป็นลิบบิ้นมั้ยหรือขนนกลองขนนกดูแล้วกันลองซื้อขนนกดูซื้อมันเล่นๆไปงั้นแหละเอามาประดับแต่มันเป็นความจำเป็นน้อยนะคือเราควรจะ priority ไอ้ของประดับท้ายๆนะพอเราซื้อมาอันนึงแล้วอ่ะใช้อันนั้นไปก่อนแล้วค่อยมาซื้ออันอื่นเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นเปลืองไม่งั้นมันจะเปลืองเกินไปน้องเห็ดเฟอร์ยังน้องเห็ด28แล้วอ่ะปลูกน้องเห็ดไปก่อนแล้วกันเผื่อใช้เยอะกว่านี้อ่ะตามนั้นแล้วก็อัพเลเวลเดี๋ยวผมไปดูที่ร้านก่อนว่ามีอันไหนที่เราอยากจะอัพเลเวลเป็นพิเศษหรือเปล่าสมมติว่าเราแบบทำอยู่แล้วเราหงุดหงิดอะไรเงี้ยว่ามันหมุนไม่ได้โอเคที่เราจะทำสรุปว่าเป็นไอ้ที่เราขายได้น้อยที่สุดตะแกะเป็นชีวิตว่องไวสมาธิอดทนที่เหลือจะเป็นอะไรก็ได้ชีวิตว่องไวสมาธิอดทนอันที่3เป็นอะไรก็ได้โอเคท่องไว้ชีวิตว่องไวสมาธิอดทนอันที่3เป็นอะไรก็ได้ชีวิตไม่มีเทรดที่เกี่ยวข้องชีวิตสมาธิไม่ได้อยู่ตรงนี้สมาธิมันอยู่กับน้องเห็ดอ่ะไออยู่กับเบอร์รี่ชีวิตว่องไวสมาธิอดทนอ๋ออดทนมันก็อยู่กับน้องเห็ดอ่ะดิสมาธิอดทนอยู่กับน้องเห็ดหมดเลยอดทนอยู่กับน้องเห็ดไอสมาธิอยู่กับเบอร์รี่อันที่มันเป็นสมดุลหนาวง่ายว่องไวงั้นเดี๋ยวเราดูเผื่อกันแล้วกันตลาดไม่ได้ต้องการผ่อนคลายเนาะตลาดรอบนี้ถ้าเราจะทำว่องไวอ่ะตลาดไม่ต้องการผ่อนคลายอ๋อโฮสเทลมีอดทนด้วยเอ้ยนี่ไงโฮสเทลมีอดทนอยู่เออโฮสเทลมีอดทนอยู่เราใช้โฮสเทลแทนน้องเห็ดได้โอเคงั้นเราล็อกไว้แล้วส่วนผ่อนคลายเราไม่ใช้เพราะว่าตลาดรอบนี้ไม่ได้ต้องการผ่อนคลายเลยนี่ไงมันไม่มีผ่อนคลายเลยเห็นปะเดี๋ยวเราใช้โฮสเทลเราสแปมโฮสเทลแล้วกันชีวิตว่องไวชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเลยมั่นคงเสริมกำลังกลิ่นหอมตลาดมีต้องการไหนไหมมั่นคงไม่มีเสริมกำลังมีโอเคงั้นเราใช้อันที่มันเสริมกำลังแล้วกันก็คืออันนี้จะได้อัพเวลไอ้นี่ไปด้วยเพราะมันน่าจะใกล้อัพแล้วล่ะผมว่าใช้หลายรอบแล้วชีวิตปึ๊บแล้วก็เนี่ยมันไม่ได้ผมว่าไปอัพเลยผมรำคาญแล้วไอ้สวิตฟลาวเวอร์เนี่ยหลายรอบแล้วสวิตฟลาวเวอร์เนี่ยหลายรอบแล้วเอ้ยมันใช่สวิตฟลาวเวอร์ป่ะใช่สวิตฟลาวเวอร์มันหลายรอบแล้วเว้ยแต่ว่าเราใช้อันอื่นมาอัพได้นี่หว่ามันได้ AP เท่ากันป่ะเอ้ยเท่ากันโอเคงั้นเราเอาอันที่มันเฟ้ออันที่เฟ้อแทบไม่ได้ใช้เลยคืออันนี้น่าจะชัวร์เฟิร์สสุดอ๋อใช้น้อยด้วยโอเคมันตันละคือเดี๋ยวเราจะใช้อันเนี้ยแล้วก็โฮสเทล
ฮอสเทลอัพหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะใช้ใช่ป่ะถ้าจะใช้ก็อ่ะโอ้มันอัพเวลง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะดูดิฮอสเทลแล้วก็อันเนี้ยเบอร์รี่อ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ก็อัพไปด้วยเฮ้ยเยอะไปป่ะสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อันเนี้ยเบอร์รี่น้องเห็ดตันแล้วอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยเวลยังไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันว่าเราสามารถวางพลิกแพลงแบบไหนได้บ้างในรอบนี้โอเคอันเนี้ยไม่มีปัญหาแล้วทีนี้ง่ายขึ้นแล้วฮอสอ๋อฮอสเทียมมันจะมีอย่างนี้แล้วก็ไอ้เบอร์รี่ก็เฮ้ยมีประหยัดช่องขนาดนี้เหรออ๋อหูมันเล็กลงเลยอ่ะดูดิช่องมันเล็กลงมาเลยเฮ้ยดีอ่ะหูโคตรดีอ่ะเฮ้ยดีมาก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 ทั้งนั้นอ่ะโคตรดีดีแบบดีจัดๆเลยอ่ะฮอสเทลอดทนฮอสเทลฮอสเทลอันนี้หมุนได้ไหมอันนี้หมุนไม่มีมุมไม่มีมุมมุมนี้ไม่ได้อันวางอยู่ไว้ก่อนเราจะได้อดทนแล้วอดทนแล้วก็ฮอสเทลหมุนมาอีกตรงนี้อดทนเสริมกำลังแล้วก็อะไรนะอดทนเสริมกำลังสมาธิป่ะใช่สมาธิยังต้องการจากไอ้เบอร์รี่อยู่แต่ว่าเบอร์รี่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ววางง่ายเนี่ยอดทนเสริมกำลังสมาธิชีวิตเอ็กว่องไวระดับสูงหูหูหลาล่าโคตรดีวางแถมไปแล้วก็อ่ะถมอดทนเสริมกำลังสมาธิชีวิตเอ็กว่องไวจัดไปให้เสียปั๊บนี่เอาขนนกมาติดแล้วก็ใช้กับขวดไหนดีวะขวดไหนที่มันดูเข้าขนนกอ่ะขวดนี้ดูเข้าสุดเว้ยกับขนนกอ่ะอ่ะลองดูชีวิต X ว่องไวอดทนเสริมกำลังสมาธิหูเวลมันเพิ่มขึ้นด้วยเว้ยเป็นเวล15เชี่ยเดือดจัดค่าเอฟเฟกต์รวมเพิ่มขึ้นจำนวนช่องมากขึ้นซ้อนทับได้อีกว้าผมว่ารอบนี้ได้ตังค์เยอะอ่ะเดี๋ยวเราวางขวดนี้แทนชีวิต X ว่องไวเอาขวดเก่าออกขวดใหม่วางโอเคแต่ยังไงก็คือมันไม่ได้เพิ่มจำนวนในการที่เราสามารถปรุงได้ต่อรอบนะคือรอบนึงก็ยังทำได้แค่ทีละขวดเหมือนเดิมนะโอเคอันนี้เราเพิ่มเวลเป็น10โอ้โหเพิ่มทีนึงขนาดนี้เหรออันนี้15เลยอันนี้ก็15เลยโอ้ไอ้เหี้ยระดับพิเศษอ๋อมันกลายเป็นระดับพิเศษเว้ยอ๋อไอ้เหี้ยมันกลายเป็นระดับพิเศษไปเลยเนี่ยมันกลายเป็นระดับพิเศษกลายเป็นสุคุณะโพชั่นสุคุณะโพชั่นสุคุณะไอ้ตัดยี่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคได้อ่ะงั้นจบรอบได้แล้วหูยอดขึ้นครับได้ตังค์รอบละ 250,000 ขวดนี่ไงขวดใหม่ล่าสุดที่เราทำอ่ะขายได้โคตรดีเลยก็เป็นชีวิต X ว่องไวเนาะแล้วก็ว่องไว X ปัญญาชีวิต X ปัญญาคือ3อันนี้มัน X กันเองชีวิตว่องไวปัญญา X กันเอง3ขวดแรกผมจะไม่เปลี่ยนละแข็งแกร่งพิเศษแข็งแกร่งว่องไวพิเศษเดี๋ยวผมทำชีวิตพิเศษดีกว่ามาแทนขวดนี้เดี๋ยวผมจะทำชีวิตพิเศษมาแทนขวดนี้ได้ละรู้แล้วว่าจะทำอะไรชีวิตพิเศษแต่ต้องไม่ผสมนะต้องไม่ผสมเพราะว่าถ้าผสมเดี๋ยวมันจะปนกันอีกเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ผมว่าเราน่าจะร่ำรวยในการอัพสมุนไพรแล้วล่ะคือตอนนี้ณจุดนี้คืออัพอะไรก็ได้แล้วน่าจะอัพอะไรก็ได้แล้วที่เราอยากอัพเราก็เดี๋ยวเราจะทำชีวิตใช่ไหม
อ่ะอันเนี้ยชีวิตเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปเนี่ยโหนี่เยอะเกิน30ไปเลยมันเหลือเยอะแล้วอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่มีอันไหนโอ้ยน้องเห็ดก็เยอะแล้วน้องเห็ดก็เยอะแล้วหลังๆเหมือนจะไม่ได้ใช้แล้วด้วยมั้งเอาจริงแล้วก็อันนี้ก็เยอะอุ้ยอัพขึ้นเวล3ยากจังใช้เยอะเกินวันหนึ่งลดก่อนมันใช้เยอะเกินไหมน่าจะต้องกระจายอันเนี้ยใช้สัก10อันนี้สัก4อันนี้สัก5โอเคตันแล้วปรับนี่เราจะทำยาชีวิตเนาะทีนี้ปลูกสมุนไพรเอาน้องเห็ดออกได้แล้วน้องเห็ดน่าจะไม่ยังเป็นละเอาน้องเห็ดออกไปเปลี่ยนสมุนไพรเป็นไอ้มิ้นท์นะเดี๋ยวผมจะสแปมมิ้นท์ซะหน่อยผมจะทำสแปมมิ้นท์อ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งการปลูกนะเดี๋ยวรอบนี้เนื่องจากว่าเงินเราเยอะแล้วเรามีเงินเหลือเราก็จะมาซื้อของประดับให้มันครบๆซื้อให้มันครบสำหรับรอบนี้ไปเลยเอาไว้ตกแต่งเหมาร้านครับผมแล้วก็อุ้ยกดผิดเฟด้าบอกทำอะไรเลยมันจะตีกูอ่ะเฟด้าสั่นกลัวดิไม่เป็นไรหยอกกดผิดเฉยทีนี้ก็ปรุงทั่วไปเดี๋ยวเราทำชีวิตครับรอบนี้ทำชีวิตอ๋อมันก็จะเป็นมุมสลับเฉยๆเนาะตลาดไม่ได้ต้องการกลิ่นหอมแต่เราจะทำโพชั่นชีวิตล้วนหรือจริงๆผมว่าไม่จำเป็นอะแต่ว่าไอ้อันที่มันเป็นเอ็กอะแบบเอ็กไขว้กันอะเราทำหมดแล้วไงเอางี้เรายืนพื้นชีวิตก่อนเรามีชีวิตแข็งแกร่งชีวิตว่องไวชีวิตปัญญาเราขาดอะไรขาดชีวิตเสน่ห์ใช่ไหมเรายังไม่มีชีวิตเสน่ห์เลยใช่ป่ะเออลองทำเป็นชีวิตเสน่ห์ดูดีกว่าชีวิตเสน่ห์มั่นคงเสริมกำลังกลิ่นหอมซึ่งตลาดเนี่ยต้องการเสริมกำลังเหมือนเดิมไม่ได้ต้องการมั่นคงแต่ว่าไม่ต้องแคร์มากก็ได้ในขณะที่เสน่ห์เนี่ยเสน่ห์มันจะมีกลิ่นหอมการรับรู้กลิ่นหอมการรับรู้ตลาดต้องการการรับรู้ไหมมีตลาดต้องการการรับรู้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะใช้เกรซิลี่สีพิเศษไปอัพดีกว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะใช้ไหนเราอัพอันนั้นการรับรู้นะโอเคเกรซิลี่เพราะว่ามันวางยากมุมเหมือนกันนะเกรซลิลี่มาอัพเกรซลิลี่กันเอ้ยกดผิดมาอัพเกรซลิลี่กันดีกว่าอัพเวลอันที่น่าจะยังใช้อันนี้เราสแปมไปแล้วเนาะเราสแปมไปแล้วงั้นเราใช้วางเยอะๆก่อนได้ต่อไปก็อันเนี้ยสัก8ต้นเพราะรอบนี้น่าใช้เป็นโอ้ไม่ต้องถึงด้วยเวลตันแล้วโอเคเกรซลิลี่โอ้เล่นเพลินมากเลยอ่ะอีเวนต์เนี้ยโคตรเพลินเนี่ยเกรซลิลี่มันก็จะเป็นกันแบบสลับบูมแบบนี้เนาะจะได้วางอย่างนี้ได้แล้วก็เนี่ยอย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็อย่างนี้อีกก็จะเป็นเสน่ห์ระดับกลางการรับรู้เพราะเราไม่ต้องการกลิ่นหอมสำหรับรอบนี้ยังไม่ต้องการแล้วก็อันเนี้ยแล้วก็อันนี้เฮ้ยเสน่ห์เยอะไปปะวะพอแล้วเยอะเกินแล้วก็ชีวิตเอ็กเสน่ห์ชีวิตคือ Violet Glass เสริมกำลังเหมือนเดิมเราต้องการเสริมกำลังเนาะเราทำอันนี้แล้วก็อันนี้วางมุมนี้อันนี้ก็วางมุมนี้ทีนี้มันก็จะเหลือช่องมันจะเป็นระดับสูงเสน่ห์ชีวิตขาดไม่เยอะเราเติมได้เราเติมเป็นการรับรู้มันเยอะแล้วอะเอาเป็นอย่างอื่นแล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยเพราะการรับรู้มันเยอะมากแล้วเสริมกำลังสมาธิการรับรู้แล้วก็เป็นระดับสูงชีวิตเอ็กซ์เสน่ห์แล้วก็อันเนี้ยเอาอันไหนที่มันเยอะๆก็ได้มาถมๆไว้อันนี้เป็น305อันนี้ก็305ไม่ต่างกันเลยถมให้มันเต็มช่องเฉยๆระดับสูงชีวิตเอ็กซ์เสน่ห์เสริมกำลังสมาธิการรับรู้โอเคขวดนี้แหละและเนื่องจากว่ามันเป็นยาเสน่ห์เราก็จะต้องใช้ขวดรูปหัวใจและแต่งด้วย
เอ้ยอันนี้ดูดีหรือลิบินเฮ้ยดูดีอันนี้ดูดีเอ้ยเหมาะเป็นยาเสน่ห์ดิแล้วเราอัพเป็นระดับพิเศษได้ด้วยเนี่ยใช่ไหมเราอัพเป็นระดับพิเศษได้ด้วยเดี๋ยวเอาไปวางขายก่อนเอาไปวางขายก่อนรอบที่แล้วขวดที่วางขายได้รายได้น้อยที่สุดคือชีวิต X แข็งแกร่งซึ่งรอบนี้ไม่ใช้งั้นเดี๋ยวเราวางแทนชีวิต X แข็งแกร่งเอาออกเราวางเป็นชีวิต X เสน่ห์แทนเสร็จปุ๊บเราไปเช็คดูว่าเราอัพเลเวลมันได้ไหมซึ่งก็น่าจะได้แล้วแหละเพิ่มประสิทธิภาพอันไหนวางขายอยู่โอ้ยไม่ได้แล้วไม่มีไหนวางแบบเพิ่มได้แล้วแต่เพิ่มนี้ทิ้งไว้ดีกว่าเพิ่มนี้ทิ้งไว้เนาะชีวิตเอ็กว่องไวเด็ดทำใหม่น่าจะดีกว่าพวกขวดที่เวลน้อยๆเนี่ยทำใหม่น่าจะดีกว่าที่เหลือเพิ่มไม่ได้แล้วครับอันที่วางขายอยู่นี่คือไมซิมัมของมันแล้วโอเคงั้นเราจบรอบกันเลยปั๊บมาดูยอดที่เราทำได้รอบนี้กันมันก็ยอดสูงขึ้นเนาะ 280,000 อันที่เราทำใหม่เป็นชีวิตเอ็กซ์เสน่ห์ก็ขายได้คือมันไม่ได้ตอบโจทย์ตลาดหรอกแต่ผมแค่อยากทำยาใหม่ขึ้นมาเฉยๆแต่ก็ถือว่าขายได้เกือบจะดีที่สุดด้วยนะแล้วก็รอบที่20ถึง22เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเล่นต่อไปได้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวคือมันเล่นต่อได้อีกเหรอโหยาวเลยดิฮะน่ะข้อมูลตลาดรอบที่20ถึง22ไอ้อันสุดท้ายอ่ะเฉลยแล้วบอกว่าสำนักพิมพ์ยาเอกกำลังจัดการประกวดแล้วอ๋อมันคืออันเดิมส่วนไอ้โจทย์อันข้างบนอ่ะเปลี่ยนหัวหน้าคณะละครงิ้วหวินหานก็คือหวินจินนั่นแหละเตรียมจัดมันเป็นคณะของหวินจินเตรียมจัดซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ในการแสดงเครื่องสำอางก็น่าจะเกี่ยวกับเสน่ห์น่าจะเกี่ยวกับเสน่ห์ช่วงนี้จำนวนคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกมอนสเตอร์โจมตีนอกเมืองเพิ่มขึ้นซิสเตอร์บาบาร่ากำลังเตรียมสต็อกยาสำหรับโบสถ์เฟเวเนียสอันนี้ต้องรักษาเดี๋ยวนะมันเล่นได้ถึงรอบไหนอ่ะเพิ่งนะเช็คก่อนเฟส2เล่นได้ถึงรอบไหนวะจัดการร้านค้าอันนี้คือเดี๋ยวมันจะโบสถ์เฟส3แล้วแหละไม่แปลกแต่ว่าไอ้เหี้ยลืมมันบังคับให้เราเล่นสมุนไพร1ครั้งด้วยโอเคเดี๋ยวไปทำเควสนี้มันต้องให้เราเล่นมันเล่นได้ถึงรอบไหนอ่ะวันหนึ่งนะบันทึกประกอบการอันนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วว่ะ20 21 22น่าจะหมดแล้วมั้งมันน่าจะให้เราแค่ถึงแค่ตรงนี้แหละโหนี่รายได้เราเยอะขนาดนี้เลยคือเก็บได้ครบแล้วอ่ะทำยาเสน่ห์ใช่ไหมเดี๋ยวผมมาเล่นสักนิดแล้วกันทำเควสเกี่ยวทั้งหมดแล้วก็เนื่องจากว่าตังเราเหลือเยอะแล้วเนาะเราเร่งความเร็วทั้งหมดเงินที่มีอยู่จำนวนมากสามารถใช้ไปกับปุ๋ยและเล่นแร่ไปธาตุเพื่อเร่งแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี่ไงเขาก็มีการเตือนใช่ไหมบอกว่าคุณไอ้เงินทุนที่คุณมีอยู่อ่ะคุณสามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้นะถ้าเกิดว่าคุณมาใช้ตรงนี้มันก็จะเป็นการเร่งให้พืชผลเนี่ยมันเจริญเติบโตเร็วขึ้นแต่มันเหมาะกับกรณีที่คุณรีบใช้จริงๆเท่านั้นนะไม่ใช่แบบว่านึกอยากจะเร่งก็เร่งนะเพราะมันเปลืองเงินทุนคุณแน่ใจนะว่าอยากจะคอนเฟิร์มว่าอยากจะเร่งจริงๆก็คือเขาก็เตือนเราโอเคเร่งไปเลยทำเควสเงินทุนเราเหลือเยอะอยู่แล้วทีนี้โจทย์บอกว่าต้องการการรักษาเครื่องสำอางน่าจะเป็นเสน่ห์แน่ๆแหละเดี๋ยวเราทำยาเสน่ห์นำดีกว่ารอบนี้เราลองทำยาเสน่ห์นำดูตัวกรองคือเสน่ห์เรามีชีวิตเอ็กเสน่ห์แล้วแต่อันอื่นที่เหลือเนี่ยเราแทบไม่เคยทำอะไรที่เกี่ยวกับเสน่ห์เลยเสน่ห์ทำเป็นปัญญาเอ็กเสน่ห์ไหมปัญญาเอ็กเสน่ห์แล้วมีเทรดรักษาด้วยไม่รู้ได้หรือเปล่าเทรดรักษามันอยู่กับอะไรอ่ะเทรดรักษามันอยู่กับรักษามันอยู่กับปัญญาอ๋อรักษามีปัญญาอยู่แล้วรักษามีปัญญาอยู่แล้วโอเครักษาเดี๋ยวนะมีอันเดียวเลยเหรอรักษาอ๋อคือรักษามันมีอันเดียวเว้ยเพื่อนอื่นมันไม่มีเทรดรักษาเลยอบอุ่นเนี่ยมีแค่ชิงสินเนี่ยที่มีเทรดรักษาซึ่งมันเป็นปัญญาอันอื่นอ่ะคือไม่มีรักษาเลยอันเนี้ยแอบยาก
แสดงว่าเราต้องทำเป็นเสน่ห์เอกปัญญาจริงๆด้วยกลิ่นหอมรับรู้กลิ่นเขาบอกเครื่องสำอางใช่ป่ะงั้นต้องมีกลิ่นหอมเสน่ห์ปัญญากลิ่นหอมรักษาโอเคได้ละท่องไว้เสน่ห์ปัญญากลิ่นหอมรักษาเสน่ห์ปัญญากลิ่นหอมรักษาอุ้ยอันนี้วางยากหูวางยากจัดเลยคุณต้องไปกลับหัวต้องไปกลับด้านอันนี้มาคอร์ดใช่ป่ะมาคอร์ดกับชิงสินโอเคเดี๋ยวไปอัพก่อนมาคอร์ดกับชิงสินสมุนไพรวิเคราะห์เอามาคอร์ดก่อนเราจะอัพมาคอร์ดแล้วก็โอ้โหวันนี้เยอะจัด36ไปเลยแล้วกันแล้วอันนี้ก็เยอะสัก35ไปเลยเพราะว่าเหลือเยอะมากอันเนี้ยเอาเศษไปเอาเศษไปเศษไปเศษเศษนี่ไงเต็มละแล้วก็ชิงสินอุ้ยอันนี้ก็เยอะเต็มแล้วด้วยนะชิงสินโอเคทีนี้มันก็จะเอากลับด้านได้ในการวางมาคอร์ดอ่ะอันนี้น่าจะวางตรงนี้นี่ไงวางได้แล้วเอ๊หรือว่าเราจะขยับแบบมันแอบยากนะจริงๆอ่ะมาคอร์ดวางยากนะเหลือมีไว้ช่องนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยวางทับมาคอร์ดวางยังไงให้มันแบบไม่กินกันเองวะแป๊บนึงนะมันกินช่องกินช่องมากเลยวางนี้ก็ทับได้แล้วสัก2อันนำไปก่อนกลิ่นหอมนำโหแค่นี้ก็สูงแล้วนะวาง2อันก็สูงแล้วอะคือมันพอแล้วอะสำหรับมาคอร์ดอะต่อไปรักษาก็อะวางแล้วก็อันนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้มันจะเป็นรักษากลิ่นหอมแต่ยังขาดมันยังขาดอยู่เราต้องการอีกก็มานี้นี่ไงได้ละที่เหลือเราเอาพวกอันที่มันเป็นสมดุลมาวางเลยรักษากลิ่นหอมปัญญาเสน่ห์แล้วก็มีการรับรู้ด้วยอันนี้เราเติมช่องให้เต็มเฉยๆนะไม่มีอะไรเพราะว่ามันวางได้พอดีแล้วก็อันนี้ปึ๊บเพราะว่าอยากให้มันเต็มช่องปัญญาเสน่ห์รักษารับรู้กลิ่นหอมอ่ะเติมให้เต็มช่องใช้อันนี้ได้แล้วสูงปัญญาเสน่ห์รักษาเอ้ยเดี๋ยวๆอดทนเหรอรักษารับรู้กลิ่นหอมเขาใช้รับรู้อยู่อ่ะดิงั้นก็ใช้นี้แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวอดทนเยอะไปมันกินรักษารับรู้กลิ่นหอมปัญญาเสน่ห์โอเคเป็นยาเสน่ห์ใช้ขวดรูปหัวใจเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นอันนี้เครื่องประดับปรับเวลตันเรียบร้อยแล้วเราก็เวล15แล้วค่าเอฟเฟกต์รวมของสมุนไพรทั้งหมดในการแปรธาตุเพิ่มขึ้นปรับปรุงลูกรักภายนอกของหม้อแปรธาตุเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันปรุงด่วนในแต่ละรอบประกอบการจะได้รับโอกาสแปรธาตุอ๋อคือตอนนี้เราปรุงเท่าไหร่แล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วเวลตันแล้วคือตอนนี้เวลเราตันแล้วเราจะกดปรุงเท่าไหร่ก็ได้ปรุงด่วนคืออะไรหลังจากบันทึกแผนการปรุงสมุนไพรไว้แล้วจะสามารถทำการปรุงด่วนได้ขณะที่ทำการปรุงด่วนสมุนไพรที่เก็บไว้ในแผนจะถูกใส่ลงในหม้อแปรธาตุโดยอัตโนมัติหากสมุนไพรที่มีในคลังไม่เพียงพอจะไม่สามารถใส่โดยอัตโนมัติได้แล้วเราจะทำซ้ำทำไมอ่ะคือผมสงสัยเราจะทำซ้ำ
ไปทำไมนึกออกใช่ป่ะคือทำซ้ำมันผมไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าการทำซ้ำอ่ะจะมีประโยชน์ตรงไหนอ่ะช่างมันทีนี้รอบนี้วางสินค้าอันนี้คือปัญญาเอ็กซ์เสน่ห์เราเอาขวดไหนออกก่อนดีเสน่ห์น่าจะต้องใช้ว่องไวต้องใช้เพราะจำได้ว่าเนี่ยมันอ๋อไม่ได้ใช้ไม่ใช่ละเปลี่ยนรอบแล้วเสน่ห์น่าจะเต็มเลยเสน่ห์กับปัญญาอย่าเพิ่งเอาออกอันนี้ชีวิตเสน่ห์อันนี้ชีวิตว่องไวแล้วก็มี3เทรดอย่าเพิ่งเอาออกอันนี้อะไรอ่ะชีวิตปัญญาอันนี้ว่องไวเอ็กปัญญาอดทนเสริมกำลังสมาธิการรับรู้สมาธิอ๋ออันนี้ไม่ต้องออกอันนี้ไม่ต้องออกสมาธิการรับรู้เอาขวดชีวิตเอ็กปัญญาออกก่อนแล้วเราใส่ปัญญาเอ็กเสน่ห์แทนแล้วยืนยันการวางขายแต่ตอนนี้เราทำยาได้เรื่อยแล้วนะคือเราแบบอยากทำเท่าไหร่ทำเลยอ่ะอันนี้อัพเป็นบวก6โหมันยังอัพได้อยู่เนี่ยโหเดือดจัดอ่ะมันจะขายได้เท่าไหร่วะเนี่ยคือเราปรุงได้เรื่อยๆเลยเว้ยตอนเนี้ยไม่จำกัดแล้วเออไม่จำกัดแล้วแต่ขอตีโจทย์ตลาดก่อนขอตีโจทย์ตลาดก่อนอ่ะปึ๊บเอ้ยวางมาแล้วนี่หว่าลืมงั้นสิ้นสุดรอบมาดูรอบที่20อ่ะยอดตกอยู่แล้วอันนี้ไม่แปลกยอดตกปัญญาเอ็กซ์เสน่ห์ขายได้ดีรักษารับรู้กลิ่นหอมแสดงว่าอันเนี้ยที่เราทำไปตะแกะตอบโจทย์ตรงๆเลยเราตีโจทย์ตลาดถูกโอเคอ้าวลินเน่ว่าไงลินเน่บอกว่าขอบคุณสำหรับโพชั่นมหัศจรรย์ของเธอกับไบมอนนะช่วงนี้ฉันกับลินเน่อ่ะซ้อมมายากลใหม่ๆมากเกินไปเหนื่อยสุดๆจนตั้งสมาธิไม่ได้เลยโชคดีที่เฟรมิเนตน่ะเอาโพชั่นชนิดนึงมาให้พวกเรามันมีฤทธิ์ที่ช่วยให้กระปี้กระเป๋าได้ดีมากบอกว่าเป็นสินค้าใหม่ที่พวกพ่อค้าที่กลับมาจากสุเมรุรับมาขายต่อฉันไปหาพ่อค้าคนนั้นหลังจากได้คุยกับเขาอยู่สักพักถึงได้รู้ว่าที่แท้เธอกับไบมอนเนี่ยเป็นคนคิดค้นโพชั่นชนิดนี้ขึ้นมาสมกับเป็นพวกเธอจริงๆเลยนะต้องขอบคุณความช่วยเหลือของพวกเธอที่ทำให้ฉันกับลินเน็ตมีสมาธิซ้อมการแสดงปิดท้ายใหม่ได้อย่างราบรื่นการแสดงครั้งหน้าเนี่ยฉันจะส่งจดหมายเชิญให้พวกเธอล่วงหน้านะยังไงก็อย่าลืมรับจดหมายล่ะโอ้ได้อยู่แล้วเอ้าไม่นะหมดรอบแล้วอ๋อคือมันก็แสดงมันจบที่เทิร์นที่20ตลอดมันนับทีละ10เทิร์น10รอบทำการใช่ไหมคือตอนนี้เรากดตัว V ขึ้นมาไม่ได้แล้วด้วยปรุงยาอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่ตะเก็บเป็นรอบที่20ตะเก็บคือรอบที่20แสดงว่ารอบนึงเราทำได้10แล้วก็20แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ1เฟสอีเวนต์จะทำได้10รอบทำการประมาณนี้พอจบเทิร์น20กูก็คือเนี่ยหายหมดเลย NPC ก็หายคูลิซ่าก็หายปรุงยาอะไรไม่ได้ละสมุนไพรก็หายไปอย่างตรงนี้ละเนี่ยปลูกต่ออะไรต่อไม่ได้เช็คโจทย์ตลาดไม่ได้นะว่าสรุปแล้วเราตีโจทย์ตลาดแตกหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราไม่แน่ใจแล้วกันว่าโพชั่นที่เราทำไปล่าสุดแล้ววางขายไปทั้งหมด6ชนิดเนี่ยมันตอบโจทย์ตลาดหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าตอบโจทย์ตลาดไหมยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะทั้งส่วนของเนื้อเรื่องที่แป๊บเดียวแต่ส่วนของเกมเพลย์ที่นานแบบเต็มอิ่มก็น่าจะจุกๆกันไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงเนาะก็ขอฝากไว้ในเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเจอกันต่อในพาร์ทหน้าครับผมว่าโจทย์ของตลาดน่ะมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็เฟสสุดท้ายเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตี3เราก็ได้รู้กันแล้วอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เองซึ่งผมอาจจะเล่นต่อเลยหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผม